بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسولهصلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานชับแล้วจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคารพรักยิ่งทุกท่านบรรดานักเรียนนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็วันนี้รู้สึกดีนะครับที่ได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับร้านนี้นะครับกับบังอามีนแล้วก็พอเวลามาทานอาหารนะครับร้านนี้ทีไรเนี่ยก็ถ้าเจ้าของร้านอยู่นี่เอาละเดี๋ยวมาละสั่งเพิ่มบ้างอะไรเพิ่มบ้างนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับในสถานที่แห่งนี้แล้วก็แน่นอนพี่น้องครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครหรือว่ากับสถานที่ใดเนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับในการที่จะถูกเชิญนะให้มาให้ความรู้นะครับกับพี่น้องแล้วก็มาทบทวนตัวเองนะครับกับเรื่องราวที่เป็นหัวข้อในวันนี้นะครับก็รู้สึกอบอุ่นนะพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่มากันหลายท่านเลยจากที่ไกลๆทั้งนั้นเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะไม่รู้ว่ามากันอีกหรือเปล่านะครับอ่ะพี่น้องครับหัวข้อของวันนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือแนวทางของชาวซาลัฟนะครับที่มีต่อเรื่องของการทำบาปเรื่องของการทำบาปก่อนอื่นเนี่ยพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจคำนี้ก่อนคำว่าซาลัฟนะครับให้เข้าใจคำนี้ก่อนเพราะว่าพักหลังเนี่ยคำนี้เนี่ยมักจะถูกแทรกเข้ามาถูกแทรกเข้ามาอาจจะเรียกได้ว่าในยุคนึงเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีคำว่าซุนนะคำว่าซุนนะอันนี้ซุนนะซุนนะนั้นซุนนะนี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงคำว่าซุนนะเนี่ยมันก็จะมีความหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลาในยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีคำนึงนะครับเพิ่มเข้ามาหรือว่าในยุคหลังเนี่ยคำนี้มักจะมีบทบาทนั่นก็คือคำว่าสลับตัวซีนตัวลามแล้วก็ตัวฟ้านะครับสลับคำนี้เนี่ยเดิมทีแล้วตามหลักภาษาเนี่ยมันแปลว่าคนที่มาก่อนญาติผู้ใหญ่ที่มาก่อนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าใครก็ตามที่มาก่อนเขาก็จะใช้คำนี้นั่นก็คำว่าสลับตามหลักภาษามันแปลว่ามาก่อนนะครับซึ่งตามหลักภาษาเนี่ยเขาไม่จำแนกนะว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็คือใครมาก่อนเป็นญาติพี่น้องมาแล้วก็เสียชีวิตถึงอายันไปก็นั่นแหละคนนั้นเป็นสลับก็คือสลับของเราก็คือคนที่จากเราไปก่อนแล้วทีนี้ในด้านของหลักวิชาการที่เขาเอามาใช้เนี่ยนะครับนั่นก็คือว่ามันเป็นคำที่เอามาใช้ในการที่จะให้คำนิยามนั่นก็คือบรรดาผู้ที่ดำเนินรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็มายุคต่อมาก็คือบรรดาผู้ที่ตามบรรดาซอฮาบะห์
ที่เราเรียกว่าตาบีอินนะครับแล้วก็รุ่นต่อมาที่เป็นตาบีอิตตาบีอินแล้วก็รุ่นต่อมาเรื่อยมานะครับซึ่งทีนี้พี่น้องอาจจะถามว่าเอาไล่รุ่นต่อที่มันต่อมาตรงเนี้ยเขาจะนับขีดจำกัดยังไงล่ะที่จะแบ่งว่าอันนี้ยุคซะลัฟอันนี้ยุคหลังอันนี้ยุคซะลัฟอันนี้ยุคหลังเขาจะแบ่งกรอบแบ่งขีดกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูการแบ่งนะการแบ่งการอะไรเงี้ยมันก็จะมีมุมมองเหมือนกันแต่ทีนี้ที่เราเอาที่เป็นที่มะอรูฟที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปเลยก็คือจากหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับมนุษย์ที่ดีเลิศมนุษย์ที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้เนี่ยนั่นก็คือในยุคนบีซุมมัลลซีนะยะลูนะฮุมซุมมัลลซีนะยะลูนะฮุมต่อจากนั้นก็ถัดมาแล้วก็ถัดมาซึ่งไอการถัดมาเนี่ยนะครับซุมมันละดีนายาลูนะฮุมเนี่ยตัวเนี้ยถัดมาเนี่ยมันจะมีความหมายตามหลักของภาษาอาหรับนั่นก็คือ100ปีทีนี้พอตรงเนี้ยมันถูกพูดเอาไว้อยู่ที่ประมาณ3ครั้งก็คือยุคแรกแล้วก็ยุคต่อมาแล้วก็ยุคต่อมามันจึงเป็นหะดีษที่เหมือนกับเอาไปวางเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่าคนในยุคนี้คือคนที่อยู่ในหะดีษที่นบีได้รับรองเอาไว้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโดยรวมโดยภาพรวมอ่ะนะนั่นก็คือ300ปีแรกของอิสลาม300ปีแรกของอิสลาม300ปีแรกของอิสลามทีนี้เมื่อเวลาเราพูดถึงคำว่าซะลาฮ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการให้พูดต่อว่าซอเลห์ซอเลห์ที่แปลว่าดีก็คือเอาคำว่าซอเลห์เนี่ยมาพ่วงใส่เข้าไปเพราะอันเนื่องมาจากว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในยุคซะลัฟเองมันก็จะมีใครมันก็จะมีคนที่ไม่ใช่ว่าดําเนินตามแนวทางของท่านนบีมันก็จะมีคนแหวกแนวมันก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มที่เริ่มแหวกแนวให้เห็นหลังจากในยุคของบรรดาซอฮาบะห์หรือว่ายุคต่อจากนั้นมาเพราะนั้นการเอาคำนี้เข้าไปพ่วงก็จะเป็นการเรียกโดยรวมเลยก็คือซะลัฟุสซอลเลห์เนี่ยนะครับมันจะมีความหมายว่าบรรดาคนในยุคก่อนที่เขาปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมาอย่างดีอย่างมาโดยดีมาโดยตลอดเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือไอ้คำว่าซะลัฟเนี่ยพี่น้องครับถ้าใช้ตามหลักความหมายมันจริงๆนะก็คือคนในยุคก่อนแต่ทีนี้การเอามาใช้เพื่อเป็นการบ่งชี้ถึงแนวทางหรือว่าหนทางหรือการที่เราจะพาดพิงหรือการที่เราจะบอกว่าฉันตามใครอะไรยังไงเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เพราะแนวทางนี้ไม่ใช่แนวทางใดเลยนอกจากแนวทางแห่งฮักก็คือสัจธรรมจริงๆคือสามารถใช้ได้สามารถเอาไปอ้างได้สามารถเอาไปบอกได้ว่าเนี่ยฉันเนี่ยจะตามแนวทางซะลัฟนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ยุคซะลัฟใน300แต่ถ้านับการที่เราจะพาดพิงให้เหมือนพวกเขามันก็เอาไปใช้ได้ทีนี้พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วก็คำว่าซุนนะมันหายไปแล้วเหรอนี่ไม่เอาซุนนะกันแล้วเหรอไม่เอาซุนนะแล้วเหรอเปลี่ยนเป็นซะลัฟแทนแล้วเหรอคืออย่างนี้พี่น้องครับพอเวลายุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนบรรดาซอฮาบะห์ให้หะดีษอะไรต่างๆสอนบรรดาซอฮาบะห์สอนบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ก็เรียนรู้หะดีษอะไรต่างๆทีนี้พอเวลานบีเสียชีวิตก็จะมีคนอีกรุ่นนึงมารับความรู้ต่อจากซอฮาบะห์ก็คือตาบีอีนรับความรู้ต่อจากซอฮาบะห์ก็คือตาบีอีนแล้วเมื่อเวลาซอฮาบะห์เสียชีวิตก็จะมีรุ่นต่อมารับความรู้พอเวลารุ่นนี้เสียชีวิตก็จะมีรุ่นต่อมา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 จนกระทั่งถึงยุคเราฉะนั้นไอ้ระหว่างเรากับยุคของท่านนบีเนี่ยมันก็จะมีรอยต่อหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยกับนบีเนี่ยก็จะมีรอยต่ออยู่ใช่ไหมรอยต่อเชื่อมไปแบบนี้เชื่อมไปแบบนี้นะครับทีนี้อย่างในกรณีของบรรดาซอบ้าเนี่ยพอเวลาได้ยินคำพูดนบีมาเนี่ยแน่นอนพี่น้องครับบรรดาซอบ้าเนี่ยเมื่อได้ยินคำพูดนบีมาเนี่ย
เขาไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าจริงหรือไม่จริงเพราะก็นบีพูดจริงไงก็คือคำนบีมาถึงเขาเนี่ยก็ไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าคำนบีมาถึงเขาหรือเวลามีสิ่งใดก็ตามที่ต้องการจะกลับไปจบก็จะมีท่านนบีอยู่แต่ทีนี้ไอ้ของเราเนี่ยเมื่อเวลามีความรู้มีหะดีษหนึ่งมามีความรู้มาเนี่ยปัญหาก็คือว่านบีพูดจริงหรือเปล่าไอ้ยุคเราอะนะพอเวลามาถึงเนี่ยมีหะดีษนี่มาเนี่ยปัญหาคือพูดจริงหรือเปล่าเพราะระหว่างเรากับยุคของท่านนบีมัสลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็มีเขาเรียกว่าไงเป็นกระบวนการรอยต่อจุดเชื่อมระหว่างเรากับท่านนบีซึ่งจุดเชื่อมระหว่างเรากับท่านนบีเนี่ยมันก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีบอกเอาไว้ว่ามันจะไม่มีการขาดตอนในการรับช่วงกันมาแบบนี้ในเรื่องราวของหลักการศาสนาคือมันจะไม่มีการขาดตอนพี่น้องได้ยินบ่อยอาจจะเป็นเรื่องของหะดีษที่พูดถึงมุญจัดดิดหรือว่าตออิฟะมันซูเราะห์นะครับคือมันจะมีช่วงที่จะเป็นรอยต่อใช่ไหมช่วงที่เป็นรอยต่อและไอ้รอยต่อตรงนี้แหละมันก็คือกระบวนการที่เรานั้นทำไมรับช่วงต่อกันมาอีกทีนึงรับช่วงต่อกันมาอีกทีนึงฉะนั้นทีนี้สิ่งที่บ่งชี้ว่าทำไมคำว่าสลับมันจึงถึงพูดบ่อยมากในยุคนี้แล้วก็มีความสำคัญยังไงอ่ะพี่น้องครับย้อนกลับไปใหม่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกถึงคำนิยามว่าสลับตามหลักวิชาการแล้วก็คือบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอีนตาบีอีนที่เขาจะดำเนินรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วก็สืบความรู้กันมาทีนี้พี่น้องต้องเข้าใจอย่างนึงว่าไอความรู้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีจุดที่มันเป็นจุดที่ต้องการอาศัยคำอธิบายการยากนะครับวันเนี้ยถ้าสมมติผมบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเนี่ยบอกว่าฉันไม่ต้องการตามยุคสลับแล้วพี่น้องไปที่ร้านหนังสือนะแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีอะไรเขามีซอฮีห์บุคอรีแปลไทยเขามีซอฮีห์มุสลิมแปลไทยซอฮีห์บุคอรีนี่หลายบทแล้วเขามีแปลไทยซอฮีห์มุสลิมนี่มีนี่แปลไทยนะครับถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าอยากจะได้แบบตัวบทที่เข้าถึงซุนนะห์แบบเป๊ะๆ เลยนู่นไปเอาเลยมีแปลไทยเรียบร้อยแล้วไปเอาเลยนะครับไปอ่านไปเอาเลยและผมเชื่อได้เลยว่าสิ่งที่พี่น้องจะเจอคืออะไรรู้ไหมมันจะมีหลายเอาแบบเยอะมากอ่ะพี่น้องก็จะมึนว่าเอหะดีษนี้เนี่ยมันหมายถึงยังไงนะเอหะดีษนี้เนี่ยมันยังไงนะหะดีษนี้เนี่ยมันยังไงนะคือจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกพี่น้องครับในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยากเพียงแต่ว่ากระบวนการในการที่ได้มาเนี่ยมันก็ต้องมีความเขาเรียกว่ามันก็ต้องมีแนวทางที่ถูกต้องด้วยมีแนวทางที่ถูกต้องด้วยกระบวนการที่จะได้ไอความรู้ที่ชัดเจนตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่ถูกต้องของมันนะครับก็คือว่ายิ่งเวลาที่เราเนี่ยห่างไกลจากยุคนบีมากเท่าไหร่ยิ่งเวลาที่เราห่างไกลจากยุคนบีมากเท่าไหร่เนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นความซับซ้อนไอสิ่งที่มันเป็นความยุ่งยากเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเช่นถ้าย้อนกลับไปยุคนู้นนะครับกลับไปยุคนู้นยุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอีนเนี่ยไอ้เล่ห์เหลี่ยมในการใช้หะดีษเก้หะดีษปลอมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับยุคนี้มันจะไม่เหมือนกับยุคนี้นะครับไอ้เล่ห์เหลี่ยมในการใช้หรือว่าไอ้กระบวนการที่จะนําไปสู่อะไรนําไปสู่ความเข้าใจสิ่งที่มันเป็นหะดีษที่มาจากนบีเนี่ยมันจะยุ่งยากน้อยกว่านี้ฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยต้องส่งหรือว่าต้องให้มีบรรดาผู้ที่
คอยทำให้สิ่งเหล่านี้มันหลุดพ้นออกจากความเข้าใจที่ยุ่งยากก็คือทำให้แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะครับมีผู้ที่อยู่ยึดมั่นอยู่บนสัจธรรมแล้วก็พยายามต่อสู้กับความเท็จเหล่านี้โดยรักษาความรู้ต่างๆเหล่านี้เอาไว้รักษาความรู้ต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพราะนั้นผมกำลังที่พูดมาเนี่ยผมกำลังจะหมายความกับพี่น้องว่าการที่เราจะต้องรู้จักหรือว่าปฏิบัติตามแนวธรรมสลับเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะบรรดาชาวสลับเขาคือผู้ที่จะอธิบายสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาให้เราเข้าใจถ้าวันนี้พี่น้องหยิบหะดีษมาต้นหนึ่งพี่น้องเจอหะดีษแบบหนึ่งอีกต้นเจอหะดีษแบบหนึ่งบางทีก็ค้านกันเลยบางทีก็ดูเหมือนจะค้านคำถามคือพี่น้องรู้ได้ไงว่าจะเอายังไงก็มันซอยเฮียทั้งคู่อ่ะมันซอยเฮียทั้งคู่จะเอายังไงเนี่ยจะเอายังไงอีกต้นหนึ่งบอกแบบนี้อีกต้นหนึ่งบอกแบบนี้ทำไงก็นี่ไงมันมีสิ่งที่เป็นกระบวนการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีบรรดาผู้ที่จะดำเนินรอยตามแล้วก็มีบุคคลที่เป็นบุคคลที่อัลเลาะห์เนี่ยให้ความเค้าเรียกให้ความเด่นกับเค้าอ่ะให้ความชํานาญให้ความเข้าใจศาสนาเราเนี่ยเพื่อที่จะได้มาทําการแก้ไขปัญหาต่างๆเราเนี่ยให้เราไปทางไปต่อได้เช่นจับหะดีษมารวมกันแล้วได้บทสรุปยังไงเพราะอย่างเราเนี่ยหรอจะไปรวมอะไรล่ะยังอ่านผิดอยู่เลยบางคนแล้วจะไปจับรวมเองอ่ะนี่พอรวมมาแล้วอ๋อแนวทางเป็นอย่างนี้พอรวมมาแล้วอ้าวเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องครับคำพูดหนึ่งของท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้บอกว่าลันยุสลิฮ์อาคิรฮาซิฮิลอุมมะติอิลลามาอัสลาฮาอาวะลาฮาอิหม่ามมาลิกบอกว่าไม่มีวันที่ชนรุ่นหลังเนี่ยของประชาชาตินี้เนี่ยนะครับจะได้ดีจะประสบความสำเร็จนอกจากสิ่งดีงามที่ชนรุ่นก่อนได้ทำเอาไว้ที่คนรุ่นก่อนได้ทำเอาไว้นะครับฉะนั้นในเบื้องต้นตรงเนี้ยปูให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวพี่น้องหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้มันคำว่าซุนนะมันไม่มีแล้วมันเปลี่ยนกันไปหมดแล้วหรอเดี๋ยวไม่เนี่ยมันเปลี่ยนกันไปหมดแล้วหรอทำไมเอาคำว่าสลับมาแทนคือเป็นการจะบอกให้พี่น้องทราบว่าชาวสลับเนี่ยก็คือคนที่เขารับความรู้มาจากท่านนบีอีกทีนึงก็คือรับความรู้มาจากท่านนบีอธิบายให้เราเข้าใจไอ้นี่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะเอายังไงเมื่อหะดีษอย่างนี้อย่างนี้อธิบายสับเสร็จเรียบร้อยให้เราเข้าใจเราก็สบายนะครับส่วนเรื่องไหนที่พอเวลาสืบไปแล้วปรากฏว่ามันมีแนวทางหรือว่ามันมีมุมมองก็ต้องยอมรับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเสียเสือแล้วคือต้องยอมรับว่ามันมีมุมเป็นอย่างนั้นจริงคือมันมีมุมอย่างนั้นก็ต้องยอมรับเพราะมีซอฮาบะห์ใช้หลักฐานต้นหนึ่งซอฮาบะห์ใช้หลักฐานอีกต้นหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับใช่ไหมว่ามันมีแบบนี้จริงแล้วเราก็อธิบายเลือกในสิ่งที่มันมีน้ำหนักให้กับพี่น้องได้เอาไปปฏิบัติแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีแบบนี้จริงนะครับอ่ะอันนี้คือในประการแรกเริ่มให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่ามันมีความสำคัญเหมือนกับคำพูดของท่านอิหม่ามอะห์มัดในหนังสืออุซูลุซุนนะห์นะครับอิหม่ามอะห์มัดบอกอุซูลุซุนนะห์ที่อินดะนะก็คือรากฐานในการเป็นหลักการยึดมั่นของเราเนี่ยรากฐานในการเป็นหลักการยึดมั่นเพราะคำว่าซุนนะในยุคก่อนเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของหลักศรัทธาหลักอะกีดะห์หลักการยึดมั่นนะครับอิหม่ามอะห์มัดบอกรากฐานการศรัทธาของพวกเราเนี่ยก็คืออัตตะมัสซุกุบิมากานะอะลัยฮิอัศฮาบุรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอิกติดาอ์บิฮิมวะตัรกุลบิดาอ์ว่าคุกบิดาอ์ตินฟะฮิยะดอลาละตุนอิหม่ามอะห์มัดบอกรากฐานในการเป็นหลักการยึดมั่นของเราก็คือการยึดมั่นบรรดาอัศฮาบก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลยึดมั่นบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลแล้วก็ปฏิบัติตามพวกเขาในสิ่งที่พวกเขานั้นปฏิบัติตาม
แล้วก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่มันโผล่ขึ้นมาที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำไมอีกแล้วอิหม่ามอะห์มัดก็บอกไว้ว่าทุกๆการที่เป็นบิดอะห์เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นดอลาละก็คือหลงทางนะครับอันนี้เราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาพี่น้องครับในหลักการอิสลามเนี่ยมันมีความผิดที่เราเรียกบาปนะมันมีความผิดและความผิดบาปในหลักการอิสลามเนี่ยมันไม่ได้มีเท่ากันไม่ได้เท่ากันไม่ได้เท่ากันนะครับ1บาปที่เป็นขั้นที่เขาเรียกว่าสูงที่สุดบาปที่สูงที่สุดเลยบาปที่สูงที่สุดนะครับนั่นก็คืออะไรเอางี้ก่อนดีกว่าคือบาปเนี่ยพี่น้องครับเขาเห็นตรงกันมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วนะว่าบาปในอิสลามเนี่ยมันมีอยู่2บาปอย่าเอาแบบนี้ก่อนมีอยู่2บาปนะครับมีอยู่2บาป1ก็คือบาปใหญ่กับบาเอส2ก็คือสกอเอสก็คือบาปเล็กมีบาปใหญ่แล้วก็บาปเล็กทีนี้ในบาปใหญ่เนี่ยบาปเล็กก่อนบาปเล็กนี่อันนี้ก่อนนะตั้งไว้ก่อนในบาปใหญ่เนี่ยพี่น้องครับมันมีที่ใหญ่ยิ่งกว่าคือใหญ่แล้วก็เป็นโทษหนักก็คือหลุดออกจากศาสนาไปเลยนั่นก็คือบาปที่เป็นชิริกบาปที่เป็นชิริกหรือว่าบาปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวากิรุนอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามต่างๆเนี่ยชิริกสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามบาปต่างๆนะครับสองบาปที่มันใหญ่อะมันใหญ่เพียงแต่ว่าบาปเนี่ยมันยังไม่ทำให้คนที่ทำเนี่ยหลุดออกจากศาสนาแต่ข้อหาของมันเนี่ยก็ใหญ่นะข้อหาของมันก็ใหญ่นะนั่นก็คือบาปที่เป็นการบิดอะห์อุตริกรรมในศาสนาที่เป็นบิดอะห์อุตริกรรมในศาสนาเพราะบาปประเภทนี้เนี่ยบาปประเภทบิดอะห์เนี่ยมันมีค่าโทษที่รุนแรงหลายอย่างมีค่าโทษที่รุนแรงหลายอย่างนะครับต่อมาเป็นบาปชนิดต่อมาที่เรารู้จักกันก็คือบาปใหญ่บาปใหญ่ทั่วไปบาปใหญ่ทั่วไปทีนี้อาจจะมีบางคนถามว่าและไอ้บาปใหญ่ทั่วไปที่มันมีบาปเป็นบาปใหญ่แบบทั่วไปกับบาปเล็กเนี่ยมันแบ่งยังไงมันแบ่งกันยังไงฉันนี่ก็มึนเหมือนกันอะไรเรียกบาปใหญ่บาปเล็กบาปโอ้ยไอ้ชีริกบิดอะห์น่ะรู้ดิใช่มั้ยชีริกนี่โอ้โหฟังกันมาไม่รู้เท่าไหร่แต่บางคนพอเวลาบอกสิ่งที่ทําให้เสียอิสลามมีชีริกอย่างเดียวก็มีเหมือนกันนะอะไรทําให้เสียอิสลามชีริกอย่างเดียวข้อเดียวเพราะตัวครูสอนอยู่แค่ข้อเดียวก็คือชีริกมีมาตอนหลังเนี่ยเริ่มสังคมเริ่มรู้จักนวากิรุนอิสลามเนี่ยสอนอยู่ข้อเดียวชีริกพอเวลาของแขกมาล่ะตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ลงอันไหนรู้จะไปจับลงอันไหนดีวะมันอยู่ข้อ7ของนวากิรุนอิสลามก็คืออัสซะรุไซยะซาอยู่ข้อ7ใช่มั้ยเนี่ยจับลงไม่ถูกนี่เขาให้เขามีอะไรอ่ะประชาสัมพันธ์แต่งตัวสไตล์แบบสถานที่ที่เขาไปถ่ายทำนะก็คือ3จังหวัดแต่งไปอยู่หน้าโรงหนังเขาเรียกโปรโมทหนังเนี่ยบอบอไม่รู้ไปไหนหมดหายหมดนี่นะครับนี่แบบนี้บิดาอ้าวรู้จักบิดอะห์เรารู้จักโอ้โหบิดอะห์เยอะแยะมากมายเนี่ยเดือนนี้ก็มีอีกเนี่ยเต็มไปหมดเลยมากมายเลยแต่ทีนี้เนี่ยเอาล่ะแล้วถ้าหลุดไปจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจยังไงว่าอันเนี้ยคือบาปใหญ่และอันเนี้ยคือบาปที่ไม่ใหญ่คือบาปเล็กเพราะการที่เราต้องรู้จักบาปใหญ่กับบาปเล็กคำถามก็คือว่ารู้แค่ว่าใหญ่กับเล็กหรอเปล่าแต่วิธีแก้ไม่เหมือนกันห
มายความว่าวิธีที่เราจะบดตัวเราให้สะอาดจากบาปเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้บาปใหญ่เนี่ยพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้บอกเอาไว้ในรายงานนึงนะได้รายงานนึงบอกว่าไงบอกว่าอัลกาบาอิลุกุลลุซัมบินคอตมาฮุลลอฮุบินารินเอากอดบินเอาละนาตินเอาอาซาบินท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกในรายงานหนึ่งบอกว่าบาปใหญ่ก็คือทุกๆบาปที่อยู่ในกุรอานและหะดีษนะทุกๆบาปที่อยู่ในกุรอานและหะดีษและบาปนั้นนบีหรือว่าอัลลอฮ์เนี่ยใส่คำต่อท้ายหรือว่าคำขึ้นต้นก่อนจะพูดถึงบาปว่าบินารินไอเนี่ยลงนรกไอเนี่ยลงนรกหรือกอดาบินอัลลอฮ์โกรธกิ้วนะแล้วก็พูดไปบาปอะไรแล้วอัลลอฮ์โกรธกิ้วอย่างเงี้ยคือบาปใหญ่นะครับเอาละนาตินหรือฮะดิษที่นบีใช้คำว่าละนะสาบแช่งฮะดิษต้นหนึ่งนบีใช้คำว่าสาบแช่งเอาไว้นะครับหลายต้นเลยไม่ใช่ต้นเดียวมากมายเลยสาบแช่งเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ใช้คำว่าเอาอาซาบินถูกลงโทษจะถูกลงโทษหรือเชคบอตานอธิบายเสริมหรือว่านักวิชาการหลายท่านอธิบายเสริมว่าเป็นบาปที่มีหุดูดที่ต้องถูกลงโทษเช่นโดนเคี่ยนดีนากล่าวหาคนอื่นว่าทำดีนาดื่มเหล้าไอ้ที่ต้องโดนเคี่ยนที่ต้องโดนเคี่ยนนี่คือคำจำแนกที่มีน้ำหนักที่สุดเพราะมันมีบางท่านบอกเอาไว้ว่าบาปใหญ่เป็นแบบนั้นมีบางรายงานบอกว่าบาปใหญ่คือบาปที่ตั้งใจทำส่วนบาปเล็กคือบาปที่หลงลืมคือเมื่อไหร่ที่หลงลืมไปทำแสดงว่านั่นคือบาปเล็กนี่ก็มีเหมือนกันแบบนี้หรือบางรายงานบอกว่าบางท่านกล่าวว่าบาปใหญ่คือบาปที่ทุกชาริอะห์อิสลามตั้งแต่แรกเริ่มมาหรือว่าตั้งแต่ยุคไหนก็ตามเนี่ยมีตาว่าอันเนี้ยคือบาปก็ต้องบาปเหมือนกันหมดก็คือบาปใหญ่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่กฎหมายชาริอะห์อิสลามในยุคนี้หรือยุคนั้นมองไม่เหมือนกันแสดงว่าบาปนั้นเป็นบาปเล็กอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่มีน้ำหนักที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงกับหลักฐานหรือว่าร่องรอยจากชาวสลัฟที่สุดก็คือคำนิยามนี้เลยที่อับดุลลาห์บินอับบาสพูดถึงคืออะไรครับเอาใหม่บาปใหญ่คือบาปที่อยู่ในหะดีษอยู่ในกุรอานและมีการพูดถึงอัลลอฮ์จะลงโทษอัลลอฮ์จะเอาไปอยู่ในไฟนรกอัลลอฮ์จะสาปแช่งนบีสาปแช่งอัลลอฮ์สาปแช่งแล้วก็อะไรมีคำว่ากอดอบก็คือโกรธกิ้วต่างๆหรืออาจจะมีเพิ่มมาอีกก็คือมนุษย์ที่เขาเรียกประสบกับความวินาศเช่นรอกีมาอันฟูรอยูรินเนี่ยประโยคเนี่ยรอกีมาอันฟูรอยูรินก็คือมนุษย์ที่บุเลอุบาทเช่นฮะดีษต้นหนึ่งที่นบีกำลังจะขึ้นมิมบัตใช่ไหมแล้วก็อามีนอามีนอามีนสามครั้งนั่นแหละคดีที่เริ่มต้นคำว่ารอกีมาอันฟูรอยูรินคนคนหนึ่งวินาศแล้วมีอะไรบ้างสามคดีหนึ่งเวลาชื่อของนบีถูกเอ่ยถึงไม่อะฟังเลยคือไม่ได้มีการกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการรับไม่มีการศอลาวาตใดๆเลย2คนที่อยู่ทันพ่อแม่แต่ไม่ได้อะไรเลยอยู่ทันพ่อแม่แก่ชราแต่ไม่ได้รับความดีอะไรเลยก็คือไม่เอาอะไรเลยต่างคนต่างอยู่หรือไม่ปฏิบัติไม่ทำอะไรเลยแบบนี้แล้วก็3ก็คือคนที่เดือนรอมฎอนเข้ามาถึงเขาแล้วแล้วก็ออกไปแล้วทำไมไม่ได้อะไรเลยทั้งที่เดือนรอมฎอนทั้งบวชทั้งถือศีลอดอ่านกุรอานอะไรได้หมดได้หมดเลยทีเดือนรอมฎอนมาแล้วอุ้มไก่เดือนรอมฎอนออกยังตีไก่ไม่เลิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือมีคำแบบเนี้ยอยู่หรือว่าใช้คำว่าละนะหรือใช้คำว่าไลซามินนาไลซามินนาไลซามินนาเนี่ยตอนที่ผมเป็นนักเรียนซะนาวีเนี่ยผมเคยได้ยินตัวครูซุนนะเนี่ยนะพูดไลซามินนาเนี่ยโอ้โห
ม่ใช่พวกนบีพวกไหนก็ไม่รู้โหใช้คำแบบเหมือนกับขับไปนู่นไปอะไรต่ออะไรไปไกลเลยอ่ะแต่คำว่าไลซามินาเนี่ยนะครับความหมายในเชิงของมันก็คือเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่เนี่ยแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้านอกเหนือจากนี้แล้วนอกเหนือจากนี้แล้วมันก็กลายเป็นละมัมในกุรอานก็คือหมายความว่าเป็นอะไรเป็นบาปความผิดที่มันเล็กน้อยความผิดที่มันเล็กๆซึ่งวิธีแก้ระหว่างบาปใหญ่กับความผิดเล็กเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างกรณีของบาปใหญ่เนี่ยเวลาพี่น้องจะแก้เช่นพี่น้องไปทำบาปบาปหนึ่งที่นบีบอกว่าละนะเอาไว้หรือว่าอัลลอฮ์บอกจะลงโทษในไฟนรกเอาไว้วิธีแก้พี่น้องบอกไม่เป็นไรเนี่ยทำอามันไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายเองถ้าแก้หายอย่างนี้แล้วอิสติกฟาร์จะมีมาทำอะไรการขออภัยโทษจะมีมาทำอะไรใช่ไหมถ้าสมมติทำอามันเดี๋ยวมันก็หายหมดแหละทำอามันเดี๋ยวก็หายหมดแหละไปโกงเข้ามาไปนู่นเปลี่ยนหลักเขตที่ดินอะไรเปลี่ยนเป็นของกูเปลี่ยนมั่วไปหมดเลยแล้วก็ทำบาปนู่นนี่มันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนรอมฎอนอ่านกุรอานเยอะๆหายนี่ไม่ใช่พี่น้องเพราะเวลาแก้บาปใหญ่เนี่ยวิธีแก้ของมันนะก็มีกระบวนการเช่นถ้าเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลเลาะห์เช่นขาดละหมาดขาดบวชเคยปฏิเสธไม่จ่ายซะกาตมีอยู่ปีนึงไม่จ่ายซะกาตงกอะไรก็ตามเนี่ยก็ทำไมตั้งแต่วันที่ตอบัตเลยก็คือเราเนี่ยตั้งใจแล้วว่าไม่หวนกลับไปทำแล้วเลิกเดี๋ยวนั้นเลิกเดี๋ยวนั้นเลยเลิกเดี๋ยวนั้นเลยนะแล้วก็เสียใจในสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่หวนกลับไปทำอีกแต่ทีนี้ถ้าบาปนั้นมันพ่วงระหว่างเรากับพระคุณอาดัมบางคนเช่นเคยไปขโมยของมันมาหรือว่าเคยไปใส่ร้ายมันทำให้มันเสียหายอะไรต่างๆพี่น้องก็ต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยนะไปแก้ตรงนี้ด้วยนะครับไปแก้ตรงนี้เพื่อให้บาปใหญ่ที่เราทำเนี่ยหลุดออกไปเพื่อให้บาปใหญ่ที่เราทำเนี่ยหลุดออกไปแต่ถ้าเป็นบาปเล็กก็ทำอามันทำรันบวชอารอฟะบวชอาชูรออะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นการที่รู้จักเล็กกับใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการแก้ให้ถูกบาปแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้นะครับไม่ว่าจะบาปเล็กหรือบาปใหญ่ก็ตามเนี่ยมันก็ต้องออกห่างทั้งหมดเพราะไอ้บาปเล็กๆที่เราทำเนี่ยนะบางทีมันทำไมบางทีมันก็กลายเป็นใหญ่ได้เพราะมันทำเป็นประจำเลยทำเป็นประจำเลยและที่สำคัญพี่น้องครับอันนี้เราต้องยอมรับนะต้องยอมรับว่าพี่น้องเคยสมมติต้องยอมรับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงกอฟูรทรงเป็นผู้อภัยยิ่งทรงโอ้โหอภัยอัลลอฮฺเนี่ยอภัยทุกอย่างตราบใดที่ตายไปในสภาพที่ไม่ได้ทำชีริกนะอัลลอฮฺอภัยให้หมดบางหะดีษบอกว่าแม้กระทั่งเอาความผิดมาเท่ากับตุรอกผืนดินเนี่ยอัลลอฮฺก็อภัยให้หมดแต่พี่น้องครับบาปบางอย่างเนี่ยอัลลอฮฺอภัยให้นะเราตอบัตตัวหลุดนะแต่ในสายตาของมนุษย์เนี่ยมันไม่ให้อภัยมีนะอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังบาปบางอย่างเนี่ยเราตอบัตอัลลอฮ์เนี่ยให้อภัยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราให้อภัยหมดแต่ต้องยอมรับว่ามนุษย์บางทีไม่ให้อภัยนะมีนะมนุษย์มันจะฝังใจอยู่งั้นแหละถึงแม้ว่าคนเนี่ยจะตอบัตไปแล้วบอกตอบัตไปแล้วตอบัตไปแล้วแต่มันก็ฝังภาพอยู่งั้นแหละอันนี้ก็จะมีเหมือนกันตรงนี้ต้องระวังเพราะมนุษย์มันอย่างที่รู้กันพอเวลามันติดมันรู้ว่าไอ้คนเนี้ยทำแบบนี้มาแล้วเนี่ยนะเอาแล้วต่อให้เราบอกตอบัตไปแล้วอะไรไปแล้วมันก็ไม่เลิกลาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในประเด็นนี้ประเด็นต่อมาพี่น้องครับในเรื่องของจำนวนจำนวนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าแบ่งเป็นสองมุมมองมุมมองที่หนึ่งบอกว่าบาปใหญ่เนี่ยมีจำนวนเหมือนกันนะแ
มองต่างกันอีกในเรื่องจำนวนเช่นบางคนบอกมี4บางคนบอกมี7บางคนบอกมี70 700ยังมีเลยเอาล่ะ700เนี่ยอะไรเนี่ยอยู่700บาทใหญ่เนี่ยทำอะไรกันเนี่ย700บาทใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาตามมุมมองเนี่ยนะแต่ที่เป็นที่เรื่องลือที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยเห็นตำรับตำราหรือเคยเห็นข้อความอะไรต่างๆที่มันผ่านตาเราเนี่ยก็คือ70 70แล้วก็7คือใน70เนี่ยเราเห็นเพราะมันมีหนังสือของอิหม่ามซะฮาบีอันเนี้ยมีก็คือ70บาทใหญ่อันกะบาเอ็ด70บาทใหญ่โหว่ากันไปยาวเหยียดเลยอันเนี้ยก็มีส่วนมุมมองที่บอกว่า7บาทใหญ่นี้เอามาจากหะดีษอยู่ต้นนึงในหะดีษใช้คำว่าซับกุนมูบิกอดอิจตานิบูซับอันมูบิกอดพวกทั้งหลายจงออกห่างจาก7บาปหายนะ1ชิริก2อัสเซรุก็คือไสยศาสตร์มีชีริกมีไสยศาสตร์มีกินอะไรนะกินเงินเด็กกำพร้ากินดอกเบี้ยมีกินดอกเบี้ยแล้วก็หนีทัพเวลาผู้นำบอกว่าอ่ะไปกีฮานสู้หนีทัพแล้วก็อะไรอีกใส่ร้ายหญิงที่บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าทำดีนานี่อันนี้คือซับอันมูบิกอร์ที่บางคนมองว่านี่แหละคือ7บาปใหญ่7บาปใหญ่7บาปหายนะนะครับแต่พี่น้องครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือมันไม่ได้มีจำนวนตายตัวไม่ได้มีจำนวนตายตัวก็คือใช้เกณฑ์ที่ผมบอกคำนิยามของอิบนุอับบาสไปแล้วมันก็ไม่มีจำนวนตายตัวก็คือเอาเป็นว่าบาปไหนที่อัลลอฮ์หรือนบีสอนเอาไว้ว่าอัลลอฮ์สาปแช่งนบีสาปแช่งอัลลอฮ์จับลงโทษในไฟนรกอัลลอฮ์โกรธกิ้วอัลลอฮ์จะลงโทษคนคนนี้หรือว่าใช้คำว่าไลซามินนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยอ่ะกรณีนี้คือบาปใหญ่เนี่ยประมาณนี้คือบาปใหญ่นะครับและพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคของชาวซะลัฟแล้วก็ไม่ว่าตำราเล่มไหนของชาวซะลัฟเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่ประเด็นที่สำคัญอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอีมานเรื่องของอีมานทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะมันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งมันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งเขามีความเชื่อที่ว่าอีมานนั้นมันจะเป๊ะๆตั้งแต่พี่น้องเนี่ยเชื่อเนี่ยน้องก็คือจะเป๊ะหมดเลยฉะนั้นเมื่อมีความคิดแบบกลุ่มมุจญิอะห์นี้มันก็หมายความว่าครับหมายความว่าการกระทำที่พี่น้องไปทำอะไรมาก็ตามเนี่ยไม่สามารถมาทำลายอีหม่านที่เรามีได้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเลิกบรรยายเสร็จไปเซเว่นเลยซัดฟองซักกระป๋องมันมีปัญหาเพราะไม่ได้ทำลายความเชื่อได้คือกินไอ้ตัวนี้ไปก็ไม่ได้เปลี่ยนว่าอัลลอฮ์ไม่มีเปล่าเชื่อเหมือนเดิมนี่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ยุคซะลัฟแล้วและที่ผมต้องการจะบอกก็คือแต่ถ้าเป็นหลักความเชื่อของเราที่จะถ่ายทอดมาจากชาวซะลัฟเนี่ยต้องมีความเชื่อที่ว่าอีหม่านเราเนี่ยมันมีขึ้นมันมีลงเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือไอ้ลงเนี่ยแหละมันคือลงจากอะไรเพราะไอ้การขึ้นก็คืออย่าซีดูบิตตออะการที่เรายิ่งต่ออัตต่อรอบต่ออัตต่อรอบมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้อีหม่านเราขึ้นแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เรายังกุดบินมะซียะก็คือมันจะลงอันเนื่องมาจากธรรมะซียะก็หมายความว่าเราต้องมีความเชื่อแบบชาวซะลัฟว่าไอการที่เราทำบาปบ่อยๆทำบาปบ่อยๆบาปบ่อยๆเนี่ยมันทำไมมันทำให้อีหม่านร่วงลงไปเรื่อยๆ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 มันลงไปเรื่อยๆฉะนั้นบาปมีอิทธิพลต่อการทำให้ความเชื่อหรืออีหม่านของเราเนี่ยลงหรือแม้กระทั่งความเข้มข้นของชาวซะลัฟเนี่ยเขามองแม้กระทั่งไอ้บาปที่เราทำอยู่เนี่ยมันสามารถทำให้ความรู้เนี่ยหายไปได้ไอ้ความรู้ที่เรามีเนี่ยเคยจำตรงนั้นมาเคยเรียนตรงนี้มาเคยนั่นนี่มาหายไปได้หายไปได้ท่องหะดีษ
ปะอินนาววีท่องลียาดุซอลีฮินท่องอะไรก็ตามท่องอันนี้มาได้โทรศัพท์มาส่งเฟซเข้านู่นนี่นั่นสักวันหนึ่งสองสามวันปึ๊บไปหมดแล้วใช่ไหมไปหมดแล้วท่องสุรบกรมาโอ้โหวัวนี่สมบูรณ์เลยเล่น4วันเหลือแต่หางช่วงหน้าหายหมดเพราะว่าช่วงหางนี่ยังต้องจำใช่ไหมช่วงหางกับช่วงกลางมันนั่นรอศูนย์กับอายากุศีจำง่ายก็ยังต้องจำอยู่แต่ส่วนอื่นไปหมดนี่ไงอันนี้คือภาพชัดเจนเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่ลดในกรณีของบาปเนี่ยให้มันลงไปให้มันเหลือน้อยเนี่ยผลที่มันจะทำให้เสียหายขึ้นมามันก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้เรื่องความดีงามเรื่องอีหม่านลดอะไรก็ตามฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยเพิกเฉยคืออะไรรู้ไหมคือบางทีเนี่ยเราชอบไปยุ่งเรื่องอะไรที่เราไม่ได้ทำเรื่องอะไรที่เราไม่ได้ทำถามว่าการพูดหรือว่าการบอกในเรื่องบิดอะห์เนี่ยมันดีไหมดีสิเพราะมันเป็นภัยเราต้องพูดเราต้องบอกแต่ปัญหาคือว่าอะไรปัญหาคือดิบบางทีเนี่ยวงเล็กๆกันเนี่ยมันยังเอากันไม่เลยไอ้วงเล็กๆเนี่ยเอ้าแล้วทำไงอ่ะพี่น้องครับเวลาซอบ้าเขามาถามนบีนะว่าอิสลามแบบไหนดีที่สุดนะพี่น้องครับนบีตอบตามความบกพร่องของคนที่มาถามเช่นคนนี้ไม่ค่อยยิ้มเลยคนนี้สลามเฉพาะคนรู้จักคนนี้บกพร่องนะเรื่องทำความดีต่อบิดามารดาก็จะใส่ตรงนี้ไอ้คนนี้ละหมาดยังไม่ค่อยตรงเวลาก็จะบอกว่าอิสลามที่แท้จริงหรือว่าที่สมบูรณ์เนี่ยก็คืออัสสลาตุอะลาวักติฮาละหมาดตรงเวลานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนี่แต่คำถามก็คือว่าเราเนี่ยที่มีอายุในดุนยากันเหลือไม่กี่วันเนี่ยนะครับไม่ว่าใครไม่ว่าผมหรือใครเหลือไม่กี่วันเนี่ยพี่น้องครับเราเนี่ยจะย่ำอยู่กับที่หรือพัฒนาตัวเองไปต่อจะย่ำอยู่กับที่หรือพัฒนาตัวเองไปต่อคำว่าย่ำอยู่กับที่พัฒนาตัวเองไปต่อคืออะไรการพัฒนาตัวเองไปต่อก็คือเมื่อเรารู้เรื่องชีริกแล้วรู้แล้วนะแต่คนละประเด็นกับการที่เราไปชี้แจงนะอันนั้นต้องชี้แจงอยู่แล้วแต่อันนี้หมายความว่าไอ้เราเนี่ยรู้อยู่แล้วเรารู้เรื่องบิดอะห์แล้วเรารู้ฮุกมนี่แล้วอันนี้บิดอะห์อันนี้บิดอะห์เรารู้แล้วเรารู้แล้วนะแต่ปัญหาก็คือว่าย่ำอยู่กับที่ไหมพี่น้องถ้าเรารู้แต่บิดอะห์แต่บาปเราไม่เคยลดเลยไอ้บาปที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่เคยลงเลยโอ้โหรู้หมดไอ้นี่บิดอะห์อย่างนั้นไอ้นี่บิดอะห์อย่างนี้แต่ยังไม่ลงเลยซีรีส์ยังไม่ลดเลยละครยังไม่ลดเลยผู้ชายกับบุหรี่ยังอัดเหมือนเดิมยังอัดเหมือนเดิมยังหนักแน่นเหมือนเดิมหนักแน่นยังหนักแน่นเหมือนเดิมไม่ได้ลดไม่ได้อะไรนี่ยังนิยมไหมพี่น้องแต่เวลาในถ้าเราไปดูในยุคซะลัฟยุคซอฮาบะห์เมื่อเวลาสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือสิ่งที่มันจะทำให้ตัวเขาลดบาปลงเนี่ยพี่น้องครับเขารีบรับรีบทำบางทีในมือไม้สั่นเลยเวลาเตือนเรื่องบาปอะไรต่างๆในมือไม้สั่นเลยของเราอ่ะทำตัวให้ดีก่อนแล้วค่อยมาว่ากูมีเนี่ยหะดีษนบีมีนะคนแบบเนี้ยบางลืมได้แล้วนะแบบนั้นแบบนี้แบบนี้เลิกได้แล้วนะแบบนั้นมึงทำตัวมึงให้ดีก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากูนี่มีแบบนี้เหมือนกันนี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบาปเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ยกตัวอย่างที่เต็มเลยนะที่เตรียมมาว่าชาวสลับเนี่ยเขามีมุมมองยังไงแต่เอาในเบื้องต้นให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าพวกเขาเนี่ยมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากแล้วก็พยายามเตือนตัวพวกเขาเองเนี่ยให้หลุดออกจากบาปที่มันเป็นบาปใหญ่อะไรต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีบาปน้อยที่สุดเพราะเราไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยไม่มีบาปนะไม่ใช่แล้วถ้าใครบอกจะทำให้ตัวเองหลุดออกจากการไม่มีบาปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วยังไงมันก็มีแต่ให้มันน้อยให้มันน้อยลงให้มันเป็นบาปที่แบบ
เกิดจากการที่ไม่ได้ตั้งใจทำอ่ะเกิดจากบางทีแบบเผลอไปทำบ้างไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างก็คือให้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าคือบางคนเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความวินาศสำหรับบางคนก็คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยบาปในเรื่องไหนแต่ไม่เคยแก้ไขเลยอยู่อย่างนั้นแหละคือไม่เคยแก้ไขตัวเองเลยไม่เคยแก้ไขตัวเองเลยนะครับและพี่น้องครับมีเรื่องอยู่ท่อนหนึ่งเนี่ยผมชอบมากเลยเชคอุไซมินยกตัวอย่างกรณีที่ว่าคนในยุคก่อนในสงครามอูฮุดเป็นสงครามที่เรารู้กันดีว่าสงครามครั้งนั้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับแผลบาดแผลมากมายฟันหักอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งมีกรณีที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเหมือนที่เรารู้กันก็คือบรรดาพลธนูที่นบีนั้นได้ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ผมมั่นใจว่าไม่ได้ฝ่าฝืนนบีแต่ว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรมองโดยภาพรวมแล้วว่าโอ้ยังไงเรียบร้อยเราชนะแน่นอนก็มองโดยภาพรวมแล้วว่าเราชนะก็ทำไมอ่ะก็ต้องไปเก็บไปเคลียไปอะไรต่างๆทีนี้พอเวลาศัตรูเห็นใช่ไหมว่าตำแหน่งอะไรต่างๆที่วางไว้ตอนแรกเนี่ยมันดีเนี่ยพลาดก็วกกลับมาเล่นงานจนกระทั่งสงครามครั้งนั้นเนี่ยนะครับนบีได้รับบาดแผลแล้วก็หลายท่านเนี่ยได้ตายชีวิตอะไรกันต่างๆเยอะแยะมากเชคอุไซมินบอกนี่ดูดินั่นขนาดเพียงแค่พลาดอันเนื่องมาจากเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามท่านนบีแบบเขาเรียกว่าแบบหมดภารกิจนะเรายังเละขนาดนั้นเลยแล้วมุสลิมทุกวันนี้ที่เอาอักซอเอาแผ่นดินเอาโน่นนี่เอาอะไรต่ออะไรคำถามคือแล้วดูดิอยู่กันยังไงเนี่ยอยู่กันยังไงดูดิอยู่กันยังไงอยากจะได้แผ่นดินใช่ไหมอยู่ยังไงรู้ไหมวันดีคืนดีน้ำมาเนี่ยไปแห่กันตักเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกอาทิตย์หนึ่งกรมอนามัยเข้าไปตรวจมีอุจจาระบนอยู่เนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยวันดีคืนดีก็โผล่มาเลยอ้างตัวเป็นนบีอ้างตัวเป็นนบีอีซาอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยพอเวลามีคนมาเตือนเรื่องละครมีคนมาเตือนเรื่องหนังมีคนมาเตือนเรื่องบอลมีคนมาเตือนเรื่องโน่นนี่นั่นทำไมโอ้โหทีนี้รถทัวร์ลงเลยว่าดานเละเลยเนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วทำไมอยากได้นั่นอยากจะเอาอักซออยากจะเอาโน่นอยากจะเอานี่แต่เนี่ยสภาพที่เราอยู่กันเป็นแบบนี้เพราะนั้นครั้งนั้นเนี่ยซอบาพลาดแค่นิดเดียวเนี่ยก็ยังหายนะแล้วเราอยากจะประสบความสำเร็จนะแต่ทำไมอัลลอฮ์แต่บางทีอยู่กันเนี่ยนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาต้องมาคิดพิจารณาให้ดีว่าเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องแก้ต้องแก้ไขพี่น้องครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยบรรดาซอบะหรือตาบีอินหรือชาวซะลัฟเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างนึงของเขาก็คือเมื่อเวลาเห็นใครก็ตามที่ทำบาปแล้วเนี่ยพวกเขาจะทำการเขาเรียกอิงการ์ดก็คือทำการยับยั้งเลยทำการห้ามปามทำการยั้งยั้งทำการห้ามปามนะครับเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับท่านอุซัยฟะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้เห็นข้อมือของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีคอยตุนมินันฮุมมาก็คือมีเหมือนกับแปลเข้าใจง่ายๆก็คือมีเหมือนกับสายสินผูกอยู่ที่ข้อมือเพื่อการโรคที่มันเจ็บปวดปวดเมื่อยอะไรต่างๆปวดเป็นไข้เป็นนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆตัดทิ้งเลยเนี่ยคือตัดทิ้งเลยแล้วก็ทำไมพอตัดทิ้งแล้วก็อ่านอายะห์อัลกุรอานเตือนสำทับในกรณีนี้ก็มีเหตุการณ์ต่อมาพี่น้องครับมีรายงานจากท่านตอลิบอิบนุชิฮาบได้เล่าให้ฟังบอกว่าท่านมะรวานเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มคนแรกในการละหมาด
หลังคุตบะในวันอีดก็คือเอาคุตบะเนี่ยมาก่อนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะก็คือคุตบะมาก่อนละหมาดอีดทั้งที่มันจะต้องไม่เหมือนกับวันศุกร์ใช่ไหมก็คือละหมาดก่อนแล้วก็ค่อยอีดแต่ถ้าวันศุกร์ก็คือต้องอีดคุตบะก่อนแล้วก็ละหมาดทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายุคไหนเรื่องประวัติศาสตร์เดี๋ยวพี่น้องต้องให้อาจารย์ดำบอกว่าท่านมรวาอยู่ในยุคไหนอะไรยังไงนะก็คือทำไมอ่านคุตบะแล้วก็ละหมาดก็คือเหมือนวันศุกร์อะแต่จริงมันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเป็นวันอีดทีนี้ก็มีคนที่รู้เรื่องนี้นะครับยืนขึ้นมาแล้วก็ทักท้วงเลยแล้วก็ทักท้วงขึ้นมาว่าละหมาดอีดมันต้องมาก่อนคุตบะนะทักท้วงขึ้นมาเลยนะครับซึ่งท่านมรวานเองก็บอกในเชิงที่ว่าการกระทำแบบนั้นเนี่ยมันอันนี้ไปแล้วมันถูกเขาเรียกว่ามันผ่านมาแล้วทีนี้ก็จะมีใครมีท่านอบูซาอิดได้กล่าวท่านอบูซาอิดได้กล่าวว่าไอ้ชายคนเมื่อสักครู่เนี่ยที่ยืนคัดค้านท่านเนี่ยเขาทำถูกแล้วเพราะฉันได้ยินฮะดีษจากนบีบอกว่ามันดออามิกุมุนกะรอนฟันอยู่กับยิดฮูเบียดีฮีใครก็ตามที่ทำไมที่เห็นความชั่วเห็นสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายซึ่งเหตุการณ์นี้ก็คือการเปลี่ยนเอาคุตบะในวันอีดเนี่ยมาไว้ก่อนซึ่งจริงมันต้องอยู่หลังเห็นใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนความชั่วก็ต้องบอกก็ต้องพูดก็ตรงกับสิ่งที่นบีบอกเอาไว้แต่ถ้าใครไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนด้วยมือหมายถึงใช้กำลังในการเปลี่ยนด้วยมือก็ทำไมก็ไปใช้ขั้นตอนต่อมาก็คือฟาบิลิซานีฮีใช้ดินแล้วก็ใช้พูดตักเตือนไปว่ากล่าวไปแล้วก็พอมาสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้หัวใจนี่อันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งพี่น้องครับคือใครอีกกรณีหนึ่งในซอฮีห์มุสลิมท่านอุมาระอิบนุรุไวบะได้เล่าให้ฟังบอกว่าท่านบิชอิบนุมัรวานเนี่ยได้ขึ้นบนมินบัตก็คือขึ้นกล่าวคุตบะวันศุกร์แล้วก็ยกมือขอดุอาตอนถึงดุอาเป็นคอเตบนะเป็นคนคุตบะวันศุกร์ยกมือขอดุอาตรงถึงที่เป็นที่ดุอาพี่น้องครับก็มีคนขึ้นมาแล้วบอกเลยว่ากอบบะฮัลลอฮูฮาไตนียะไดนีขอให้มือที่ท่านทำเนี่ยจงพินาศขอให้มือที่ท่านทำเนี่ยจงพินาศเพราะฉันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นบนมินบัตเนี่ยนบีเนี่ยไม่ได้ใช้มือไม้ยกอะไรแบบนี้ฉันเห็นนบีขึ้นคุตบะเนี่ยนบีเนี่ยใช้เพียงแค่นิ้วเนี่ยชี้นิ้วเนี่ยทำหน้าเนี่ยอย่างเดียวและหะดีษนี้สานต่อไปเรื่องไหนรู้ไหมสานต่อยาวไปจนนักวิชาการบางท่านมองว่าหะดีษนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าเวลาคุตบะของคอเตบเนี่ยอย่าอิโมชันเยอะอย่าอิโมชันเยอะโอนชี้นู่นชี้นี่ผมเมื่อก่อนเป็นมีคนมาเตือนตอนหลังก็จะมึนก็ต้องเบาลงนี่เพราะว่านี่เขายกมือขอดุอาเนี่ยยังโดนเตือนยังโดนตักเตือนฉะนั้นพี่น้องครับที่ผมเล่ามา 3-4 เรื่องเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าอีกจุดยืนหนึ่งของชาวสลัฟที่เราจะต้องพยายามทำให้เหมือนพวกเขาก็คือเมื่อเห็นบาปแล้วต้องตักเตือนกันต้องเตือนกันต้องเตือนกันต้องบอกกันต้องอะไรกันใช่ไหมเตือนกันบอกกันและยิ่งสมัยนี้ยุคนี้หนทางในการบอกเต็มไปหมดเลย Facebook Line IG อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปบอกเข้าไปเตือนกันเข้าไปบอกเข้าไปเตือนกันได้นี่บางทีบางคนก็ยังไม่เตือนนะพอเห็นอะไรปุ๊บเอาไปโพสแน่ที่ไหนได้เป็นอีกแบบนึงใช่ไหมอาจารย์พอเป็นอีกแบบนึงจะมาแก้กับเสียหน้าอยู่คนละกลุ่มกันมีนี้ก็มีเหมือนกันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้เนี่ยก่อนให้อาจารย์ดำในให้อาจารย์ดำได้ให้ความรู้กับพี่น้องต่อก็จะสรุปแบบนี้ให้เข้าใจว่าเนี่ยพี่น้องครับบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยค่อยความสำคัญในการป้องกันในการเตือน
ในการพูดถึงในการมองว่าบาปเนี่ยมันมีอันตรายยังไงเช่นมันสามารถทำให้เราที่ว่ามีอีหม่านอยู่เนี่ยลดไปได้ลดไปได้มันสามารถทำให้สิ่งที่เป็นการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหายไปจากตัวเราหายไปจากตัวเรานะครับบางทีเนี่ยไอการที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังไม่ได้เลยเนี่ยบางทีก็ต้องพิจารณานะพี่น้องนะว่าเอบาปฉันเนี่ยมันยังเลิกไปมั่งยังมันยังเลิกไปมั่งยังมันยังมีอยู่ไหมมันยังเต็มมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ดำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอะไรอีกนะครับจะได้มาพูดคุยกันต่อนะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮัมดุลิลลาฮ์ลาฮอลาวะลากุวตะอิลลาบิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็ฟังอาจารย์รอมฎอนพวงพการนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์รอมฎอนนะครับเป็นศิษย์น้องนะครับที่ศึกษาสถาบันเดียวกันนั่นก็คืออิสลามบูรณศาสตร์ของศิษย์นะครับแล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับผมเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่คลองสิงห์อาจารย์รอมฎอนก็เป็นบุคคลที่เอาจริงเอาจังในเรื่องการศึกษาความรู้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เห็นท่านมานะครับตลอดจนจบจากการศึกษานะครับท่านก็มีความขยันแล้วก็พยายามศึกษาหาข้อมูลในเรื่องวิชาการอยู่ตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นบุคลากรที่น่าสนใจนะครับสมควรจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เป็นอีกอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญกับตำรับตำรานะครับโดยการพยายามสะสมตำรานะครับแล้วก็นำเสนอจากสิ่งที่อยู่ในตำราให้กับพี่น้องในคนในยุคปัจจุบันซึ่งบอกตรงๆว่าหายากนะครับที่จะเจออาจารย์หรือว่าคณาจารย์ที่หยิบตำรามาสอนมาสั่งสอนพวกเรานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักพูดนะครับนักพูดนักใช้วาทะนะครับในการพูดเรื่องราวศาสนาเยอะมากในสังคมแต่เป็นนักค้นคว้าหรือว่านักอ่านตำราเนี่ยในสังคมบ้านเราเนี่ยน้อยมากแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ความสามารถคนละอย่างกันนักพูดเนี่ยจะพูดเก่งมากแต่อ่านตำราไม่ค่อยเก่งนักอ่านตำราเนี่ยจะอ่านตำราเยอะมากแต่พูดอาจจะไม่ค่อยเก่งทีนี้มันเป็นเหมือนกับอุปสรรคที่พวกเราเนี่ยจะต้องมองให้ออกว่าเราเรียนศาสนาเนี่ยเรียนเพื่ออะไรถ้าเรียนเพื่อฟังเอามันเอาสะใจเพียงพอแล้วที่เราจะฟังแค่นักพูดแต่ถ้าเราจะเรียนศาสนาเพื่อเอาความรู้และเข้าถึงความรู้หลักการศาสนาจริงๆเราต้องข้ามคำว่าเอามันเอาสะใจให้ได้ซึ่งความรู้ที่นำมาปฏิบัติตัวเราเองให้ถูกต้องนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณต่อผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องหลายคนที่มาร่วมนะครับในการมาฟังบรรยายทุกครั้งที่เรามาฟังบรรยายเนี่ยผู้จัดก็มีความสุขมีความดีใจนะครับพี่น้องมาจากสถานที่ต่างๆนะครับมาจากหลายๆสถานที่นะครับผู้ที่จัดเองเนี่ยเขาจะดีใจมากเขาพร้อมนะครับที่จะต้อนรับพี่น้องทุกท่านฉะนั้นขอให้พี่น้องมานะครับอย่าเพียงแค่ว่าดูแค่ไลฟ์สดอยู่ทางบ้านอย่างเดียวขอให้มาไม่ว่าจะไกลนะครับหรือว่าลำบากแค่ไหนก็ขอให้มาการที่มาร่วมกันนะครับมันเป็นการให้กำลังใจแล้วก็น้อยเหลือเกินนะครับที่จะมีมัจลิสของการแสวงหาความรู้แบบนี้นะครับวันนี้ทางโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานในปกติลูกศิษย์ผมจะมาด้วยนะครับแต่ในวันนี้ก็ไม่ได้มาอันเนื่องมาจากว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีภารกิจหลายอย่างแล้วก็นักศึกษาของเราก็เหนื่อยจากการเดินทางนะครับก็เลยให้เขาหยุดพักไปก่อนสักเดือนหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้าก็จะพาลูกศิษย์มาฟังบรรยายนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอาจารย์รอมฎอนเนี่ยนะครับได้คุยกับทางเจ้าของร้านนะครับแล้วก็พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะตั้งหัวข้อที่เราได้รับประโยชน์กลับบ้านด้วยนั่นก็คือนะครับมุมมองของชาวซะลัฟที่มองต่อ บาปหรือว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ยุคซะลัฟเนี่ยเราเนี่ยเป็นยุคคอลัฟคือยุคหลังแต่ว่าอาจารย์รอมฎอนเห็นว่าถ้าเราจะได้รับความสำเร็จหรือว่าได้รับชัยชนะเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องตามคนในยุคแรกนั่นเรียกว่ายุคสลับถูกไหมฮะเหมือนกับที่อุลามะนะครับได้
มีคำพูดของบรรดาอุลามะมากมายนะครับเหมือนกันที่อาจารย์รอมฎอนได้ยกของอิหม่ามมาลิกเนี่ยว่าชนรุ่นหลังจะไม่มีวันประสบความสำเร็จนะครับจนกว่าจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ชาวซะลัฟนั้นได้ทำเอาไว้หรืออีกอันนึงนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะมุสตันนันใครก็ตามที่จะยึดตามซุนนะห์หรือว่าแนวทางหนึ่งแนวทางใดฟัลยัสตันนะบิมันกอดะมาตให้ยึดตามบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วใครก็ตามที่จะเอาความสำเร็จจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ยึดบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วฟะอินนัลฮัยยะลาตุมันอะไรฮิฟิตนะเพราะว่าแท้จริงคนที่มีชีวิตอยู่เขาไม่ปลอดภัยจากฟิตนะคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ปลอดภัยจากฟิตนะฟิตนะหมายถึงว่าอะไรเป็นไปได้ว่าคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยที่ปฏิบัติคุณงามความดีที่เราเห็นแล้วเราอยากจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเนี่ยเขาอาจจะกลับตัวหรือว่าเปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่ยนอีกมุมนึงก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ตัวถ้าเราไปยึดคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าเขาเปลี่ยนแนวทางไปเนี่ยจากที่เคยตรงจากที่เคยดีจากที่เคยชัดเจนเนี่ยแล้ววันหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นแนวทางที่หลงผิดบางครั้งเราเองไม่รู้เพราะว่าเราเนี่ยเราเชื่อมั่นเราถวายความแนวทางของเราไว้กับเขาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้พอถ้าเราไปยึดเขาแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยก็จะหลงทางแล้วก็จะหลงผิดไปตามเขาด้วยเช่นเดียวกันอุลาอิกอัสฮาบุมุฮัมมัดทีนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยที่เราควรจะยึดเนี่ยก็คืออัสฮาบุมุฮัมมัดก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรกานูอัฟฎอลุฮาซิลอุมมะห์เพราะประชาหรือว่ากลุ่มชนท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดเหมือนที่อายะห์กุรอานเนี่ยกุนตุมคอยรอุมมะตินอุคริยะตินนาสกลุ่มคนที่ดีที่สุดประชาชาติที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะบารฮากุลูบันหัวใจของพวกเขาเนี่ยดีที่สุดซอฮาบะห์เนี่ยเป็นมีหัวใจที่ดีที่สุดจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายเวลาที่อิสลามมาถึงพวกเขาเนี่ยเวลาที่เขาได้ฟังอะไรจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์ที่ต่างจากพวกเราคืออะไรมั้ยฮะเขาจะไม่พยายามสร้างแง่คิดลบกับอิสลามและเขาจะเชื่อมั่นในสิ่งที่นบีพูดอย่างบริสุทธิ์ใจเขาจะไม่ถามหาเหตุผลเยอะว่าทำไมแต่เขาขอเพียงแค่นบีบอกมาให้ทำเขาก็ทำเขาจะไม่ถามหาว่าละหมาดเนี่ยมีละหมาดที่เป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์เขาจะไม่ถามแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่นบีสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะปฏิบัติตามเขาจะไม่ถามว่าบาปเนี่ยมันจะใหญ่หรือจะเล็กแต่ถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามเขาก็จะละมันไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆแค่ไหนก็ตามนี่คือหัวใจของซอฮาบะห์แต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องบาปสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะถามบรรดาอุลามะเลยว่าอุลามะครับบาปที่ผมทำเนี่ยมันเล็กหรือใหญ่ถามเพื่ออะไรไม่ได้ถามเพื่อที่จะได้เรียงลำดับอย่างถูกต้องนะฮะแต่ถามเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองจะได้ขออภัยโทษแค่ไหนน้อยแค่นี้ก็พอเพราะว่าที่ทำเนี่ยไม่ใช่บาปใหญ่บางคนนะถามบรรดาอุลามะว่าที่ผมทำเนี่ยบาปใหญ่หรือเล็กพอรู้ว่าตัวเองทำบาปเล็กอัลฮัมดุลิลละบาปเล็กใช่ไหมนี่คือหัวใจของเราไงมันไม่ใช่แบบหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นอับรอฮากูลูบันหัวใจที่ดีที่สุดก็คือหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์วะอะมะกูฮาอินมันนะครับอะมะกูฮาอินมันก็คือความรู้ที่ลึกที่สุดนะครับความรู้ที่ลึกที่สุดคือความรู้ของบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นเวลาที่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาเข้าใจอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้รู้ไว้เลยเขาเข้าใจแบบลึกซึ้งมากกว่าเราเยอะหลายครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมการกระทำของซอฮาบะห์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคล้ายๆจะต่างกันคือความเข้าใจเรามันตื้นเราเลยเข้าใจไม่เหมือนซอฮาบะห์แต่เราอะในยุคปัจจุบันอาจจะชอบมักจะตัดสินแล้วก็มองว่าซอฮาบะห์เนี่ยไม่เข้าใจนบีซอฮาบะห์ไม่เข้าใจนบีเลยทำขัดแย้งกับท่านนบีซอฮาบะห์เนี่ยมีความรู้น้อยกว่านบีก็เลยทำขัดแย้งกับท่านนบีคือเราเนี่ยชอบตัดสินซอฮาบะห์แบบนี้ในยุคปัจจุบันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยมีความลุ่มลึกในความเข้าใจไม่งั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เลือกให้ซอฮาบะห์เป็นลูกศิษย์นบีหรอกนะครับฉะนั้นบางสิ่งที่ซอฮาบะห์
ทำขัดแย้งหรือว่าแตกต่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความเข้าใจที่รู้ว่านบีเปิดกว้างในมัสอะละในประเด็นนั้นๆซอฮาบะห์จึงสามารถที่จะคิดไปอีกมุมนึงที่มันลึกกว่านั้นได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าซอบะมากกว่าเราเพราะเราเนี่ยตื้นเขินและยิ่งเราเป็นคนไทยด้วยแล้วเราก็และยิ่งเราอ่านกุรอานไม่ครบแล้วเราก็และยิ่งหะดีษเราเองก็ท่องไม่ได้แล้วเราก็ยิ่งน้อยลงไปอีกน้อยลงไปอีกนะครับนั่นคือความต่างฉะนั้นเมื่อความต่างมันไกลกันขนาดนี้สมควรที่สุดที่เราจะต้องปฏิบัติตามคนที่มาก่อนหน้าเราอย่างบรรดาซอฮาบะห์วะอักลุฮาตะกัลลุมันและรู้ไหมบรรดาซอฮาบะห์อีกประการหนึ่งที่พวกเขาได้รับเกียรติณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเขาพูดน้อยคนพูดน้อยเนี่ยคือคนที่ได้รับเกียรติคนพูดมากเนี่ยคือคนผิดเยอะถูกไหมยิ่งพูดมากก็ยิ่งผิดมากยิ่งพูดน้อยก็ยิ่งผิดน้อยและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเรียนรู้จรรยามารยาท่านนบีมุฮัมมัดเขาจะไม่พูดสิ่งใดเลยชาวซะลัฟเนี่ยจะไม่พูดสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นจะมีผลให้กับเขาในวันกิยามะห์ก่อนที่เขาจะเอื้อนเอ่ยอะไรออกไปเนี่ยเขาจะพูดถึงพี่น้องของเขาคนหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าการที่เขาพูดออกไปเนี่ยผลกระทบออกมาเนี่ยเขาจะได้หรือเขาจะร่วงแต่เราเนี่ยสักแต่จะพูดขอให้ได้พูดวันนี้ก็ขอให้ได้พูดเห็นกลุ่มคนหนึ่งทำผิดเราก็ขอให้ได้พูดขอให้ได้กระจายขอให้ได้ให้มันได้หายนะไปผมยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาให้กับพี่น้องหนึ่งตัวอย่างพี่น้องจะเห็นว่าสคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมรู้ไหมสชื่ออะไรฮะสชาดาอ่ะผมกล้าที่จะเอ่ยชื่อเลยเป็นสที่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีพี่น้องสังเกตดูว่าสท่านนี้เรื่องความรู้ศาสนาเนี่ยบกพร่องไหมเราเห็นทุกคนว่าบกพร่องในหลายๆเรื่องมีรูปของสเนี่ยไปกราบไหว้หรือเหมือนจะไปเคารพต่อสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่ถูกหลักการศาสนาถูกไหมและถามว่าอย่างพวกเราพอเห็นแล้วเนี่ยการกระทำของพวกเราที่จะเป็นพูดคำพูดหรือเป็นการแสดงบางสิ่งบางอย่างกับการกระทำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรสมมติถ้าเป็นซอฮาบะห์เนี่ยถ้าเป็นยุคในซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ผ่านไปนะครับเพราะอะไรฮะอย่างที่อาจารย์ละมาดอนบอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขามีจุดยืนในการตักเตือนเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแต่การตักเตือนของซอฮาบะห์เนี่ยถึงลูกถึงคนถ้าอยู่ตรงนั้นเขาก็เตือนตรงนั้นถ้าไม่อยู่ตรงนั้นเขาจะไม่ทำให้พี่น้องมุสลิมคนนั้นเสียหายเข้าใจไหมพี่น้องพอจะเข้าใจไหมถ้าเขาจะเตือนเนี่ยเขาจะเตือนที่ตัวที่บุคคลแต่เขาจะไม่ทำให้พี่น้องคนนั้นเสียหายแต่เราเนี่ยไปเตือนที่ตัวเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำคือการแชร์ภาพแชร์ออกไปแชร์คำพูดออกไปแชร์ภาพออกไปและถามว่าการแชร์ลักษณะอย่างนี้ออกไปถามว่าคนที่เป็นคนที่กระทำผิดเขาจะรู้ไหมว่าเขาทำผิดเขาจะรู้จักใครถ้าเราแชร์ไปและสิ่งที่มันเป็นความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแค่ตัวบุคคลแต่มันเสียหายถึงภาพของอิสลามทั้งภาพเลยฉะนั้นบางทีการกระทำของเราบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดเราก็ไม่ได้ยั้งคิดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยผลกระทบจากการกระทำนั้นคืออะไรถ้าเราคิดสักนิดนึงว่าแน่นอนว่ามันผิดแล้วทำไงอ่ะมันราอามิงกุมมุงกะรอฟันอยู่คอยเยอะบียดีฮีหากว่าเราเห็นสิ่งที่มันเป็นความชั่วต่อหน้าต่อตาจงเปลี่ยนมันด้วยกับมือของท่านถ้ามือเราไม่สามารถจะเปลี่ยนเขาได้ฟาอิลลัมยัสตะฟาบิลิซานีฮีก็ด้วยกับลิ้นของเราลิ้นของเราพูดเขาโทรศัพท์หาเขาได้ไหมไม่มีความสามารถจะโทรได้ฟาอิลลัมยัสตะฟาบิกอลบิฮีก็ด้วยกับหัวใจของเราก็คือการวิงวอนขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้เปลี่ยนแปลงเขาโดยที่เราจะไม่มีมาตรการเพิ่มภาพลบให้กับอิสลามหรือว่าทำลายสิ่งที่เรียกว่าชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิมให้มันทวีคูณมากขึ้นฟะบิดาลิกวะฟะดาลิกอัดออฟุลอีมานนบีก็ได้หลังท้ายว่าถ้าหากว่ากระทำได้เพียงแค่ขอดุอาวิงวอนคือไม่ได้มีความพยายามมากไปกว่านี้แล้วเนี่ยก็เท่านั้นก็คือวัดระดับอีมานของเราแล้วที่มีต่อความผิดบาปที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมสมมติอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้นบีมาเป็นบ่งบอกมาสอนเราว่าการที่เราจะห้ามปามความชั่วเนี่ยเราสามารถทำได้ถ้าเรามีความสามารถทำไม่ได้เลยเราก็จะมีความสามารถอีกมุมนึงที่เราพอจะทำได้โดยที่ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายโดยทั่วต่อพี่น้องมุสลิมทั่วไปคือเราก็ต้องคิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรา
นะครับสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นข้อผิดบาปทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องห้ามปรามนั่นคือจุดสำคัญของความเป็นมุสลิมของเรานะครับฉะนั้นที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกนะครับว่าหัวใจของบรรดาซอบะเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเราเยอะเวลาที่ท่านกะนะครับอิบนุมาลิกที่อะไรครับที่ไม่ได้ไปร่วมสงครามนะครับที่ล่าช้าแล้วก็สุดท้ายไม่ได้เข้าร่วมสงครามตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนะครับถามบรรดาซอบะที่สมรภูมิว่าใครเห็นกะบ้างใครเห็นคนคนนี้บ้างนะครับมีชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็กำลังจะด่ากะต่อหน้าบรรดาซอฮาบะคนอื่นท่านมูอาซอิบนุญะบันเนี่ยลุกขึ้นริบห้ามเลยว่าท่านอย่าพูดต่อพี่น้องของท่านแบบนั้นเพราะว่าตัวท่านมูอาซและบรรดาซอฮาบะทุกคนยังไม่มีใครสักคนไปถามกะเลยว่าเพราะเหตุอะไรทำไมถึงไม่เข้าร่วมสงครามเราเนี่ยเวลาที่พี่น้องเราทำผิดเคยจะมีสักคนไหมที่ไปถามจริงๆว่าเพราะอะไรทำไมท่านถึงทำแบบนี้เขาอาจจะพูดมาว่าจริงๆผมไม่ได้อยากจะทำผมถูกบังคับจริงๆผมไม่มีความรู้เพราะว่าอย่างนี้คือมันจะทำให้เรารู้ทันทีอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าจริงๆแล้วจะต้องเป็นยังไงมันก็จะเกิดกระบวนการตักเตือนที่ดีที่สุดนี่คือซอฮาบะนี่คือความต่างแล้วก็ซอฮาบะพูดน้อยจะพูดอะไรก็คือจะต้องให้มันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่พูดเพื่อทำลายแต่พูดเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมนะครับนั่นคือซอฮาบะท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดบอกว่าอะไรครับบอกว่าวักตารหุมอิคตารหุมุลลอฮุลิสฮบะตินบีฮีอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาคัสสันคนในจำนวนหลายล้านคนในโลกใบนี้ตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาคัสสันนะให้คนที่ดีที่สุดนะครับกลุ่มคนที่ดีที่สุดอยู่กับท่านนบีก็คือบรรดาซอฮาบะซึ่งเราตามได้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับวะลีอิกอมะติดีนีและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังให้พวกเขาเนี่ยเป็นผู้ดำรงซึ่งศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฟะรฟูละฮุมฟัลละฮุมวะบะตะกูฮุมอะลาอะซาริฮิมดังนั้นจงเรียนรู้นะครับความประเสริฐของพวกเขาและจงมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามพวกเขาบนล่องรอยของพวกเขาวะตะมัสกูบิมัสตะตอตุมมินอัคลากิฮิมวะซีรีฮิมและให้พวกท่านทั้งหลายนะครับพยายามยึดในการปฏิบัติของพวกเขาเท่าที่ความสามารถของพวกท่านจะมีได้ในจริยามารยาทของพวกเขาและชีวประวัติของพวกเขาฟะอินนะฮุมกานูอะลัลฮูดาอัลมุสตะกีมเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นคือชนที่อยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงและก็ดีที่สุดแล้วนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดของเรานะครับในการที่เราจะประสบความสำเร็จพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงผมที่นั่งอยู่ตรงนี้คำถามนะครับเรามีใครไม่ทำบาปบ้างไม่มีทุกคนที่นี่ทำบาปหมดถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นลูกหลานของอาดัมทุกคนทำบาปนะครับท่านอิอิชาบอกว่ามีรายงานท่านนบีอาดัมนะครับได้เคยทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้เราก็จะปฏิบัติตามเช่นเดียวกันถ้านบีอาดัมเคยลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับเป็นหลักการศาสนามันก็จะมีร่องรอยเป็นสีฟัดเป็นลักษณะที่เราก็จะหลงลืมเช่นเดียวกันและนบีอาดัมก็สุดท้ายเลยนะครับคือการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ลูกหลานนบีอาดัมได้รับการตอบัตเฉกเช่นเดียวกันคำถามก็คือเมื่อเราเป็นคนที่มีการทำบาปแล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบัตตัวในบาปของเราก่อนที่เราจะเสียชีวิตและหมดลมหายใจนั่นคือภารกิจของเรานี่คือความสำคัญที่เรามาเรียนรู้เรื่องบาปเพื่อที่เราจะได้ตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องว่าไอ้บาปที่เราทําเนี่ยควรจะตอบัตตัวอย่างไรและภาคผลกรรมของการที่เรากระทําบาปมันช่างเลวร้ายและมีความรุนแรงขนาดไหนพี่น้องพูดถึงบาปก่อนพูดถึงบาปเนี่ยมันมีหลายประเภทมีนักวิชาการอีกเช่นอิหม่ามซะฮะบีเขียนถึงบาปใหญ่70บาปด้วยกันทำให้คนหลายคนเนี่ยมองแต่แค่บาปใหญ่แล้วก็ละทิ้งบาปเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยบาปเล็กๆก็ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันควรจะต้องศึกษาและต้องเรียนรู้ทั้งหมดเลยผมจะพูดถึงบาปอยู่3ประเภทด้วยกันให้พี่น้องได้ทราบซึ่ง3ประเภทนี้จะรวมถึงบาปทั้งหมดที่อยู่ในโลกดุนยานี้ไว้ทั้งหมดแล้วเราจะเรียกบาปว่าอัลซุลมุซุลมุแปลว่าการอาธรรมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าอัลลาดีลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุนอูลาอิกะละฮุมุลอัมนุวะฮุมมุฮตะดูน
บรรดาบุคคลซึ่งที่เขาไม่ได้เอาอีหม่านของเขาไปผสมกับรุ่นหรือว่าการอธรรมนะครับอูลาอิกะละฮุมุลอัมนุแน่นอนว่าชนเหล่านั้นจะได้รับความปลอดภัยวะฮุมมุฮตะดูนและพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับทางนำที่เที่ยงตรงบรรดาอุลามะบอกว่าความปลอดภัยตรงนี้หมายถึงความปลอดภัยที่ได้รับจากโลกหน้ามาอุลามะบอกว่าความปลอดภัยตรงนี้หมายถึงความปลอดภัยที่ได้รับในโลกนี้และทางนำหมายถึงทางนำที่รับในโลกหน้าและอุลามะบางคนก็บอกว่าทางนำหมายถึงทางนำในโลกนี้ถ้าเอาคำพูดของอุลามะมารวมกันแล้วก็คือความปลอดภัยในโลกนี้และโลกหน้าเราจะได้รับและโลกหน้าเราจะได้รับทางนำและโลกนี้ก็จะรับทางนำเช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่าเราไม่ให้อีหม่านของเราเนี่ยไปมีดุลไปมีบาปไปมีอาธรรมเราจะได้รับความปลอดภัยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะคุ้มครองเราเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างสุขสำราญและหัวใจสงบนิ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการทีนี้คำว่าอัซซุลมุหรือว่าความว่าบาปเนี่ยตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอายะห์กุรอานนี้มาให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยซอฮาบะก็เกิดความหวาดกลัววิตกกังวลเลยเพราะซอฮาบะบอกท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์เอารอซูลของอัลลอฮ์มีบาปอะไรหรือที่พวกเรานั้นจะไม่ทำเลยคือมันไม่ได้อะคำว่าอาธรรมเนี่ยคือคำว่าอาธรรมเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเอาไปรวมกับอีหม่านเนี่ยถือว่าอะไรครับเป็นอันตรายแล้วได้รับการลงโทษแล้วฉะนั้นซอฮาบะก็กลัวสิเพราะว่าคือทุกคนมันก็ต้องอยู่กับบาปอะแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเอาท่านไม่เคยได้ยินหรอว่าแท้จริงบ่าวที่ซอและคนหนึ่งก็คือท่านลุกมานะได้เคยบอกกับลูกว่าแท้จริงอัลดุลมูตัวนี้หมายถึงว่าอัชชิรกุคือการชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบาปที่ใหญ่ที่สุดการซอลิมที่รุนแรงที่สุดการอาธรรมที่รุนแรงที่สุดคือการชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการซอลิมนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับ3ประเภทด้วยกันการซอลิมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการดอเลมต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็การดอเลมต่อบทบัญญัติเท่ากับเป็นการดอเลมต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอันสุดท้ายคือการดอเลมต่อตัวเราเอง3ประเภทด้วยกันทีนี้คําว่าซุลมูการดอเลมนี่หมายถึงการดอเลมหมายถึงการที่เรานําตําแหน่งหนึ่งไปวางที่ไม่ใช่ตำแหน่งของมันนั่นเรียกว่าเป็นการดอเลมการอาธรรมถ้าหากว่าอันนี้คือโทรศัพท์ของผมแล้วก็บางหมัดเนี่ยเดินมาหยิบโทรศัพท์ของผมไปใส่ไว้ในกระเป๋าตัวเองเรียกว่าอะไรฮะดอเลมเพราะว่าตำแหน่งโทรศัพท์นี้มันควรจะอยู่ในกระเป๋าผมไม่ใช่อยู่ในกระเป๋าของบางหมัดนี่คือการดอเลมฉะนั้นการดอเลมคือการที่เราเอาสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งของมันไปไว้ในอีกตำแหน่งหนึ่งที่ไม่ใช่ของมันเป็นการดอเลมทีนี้การที่เราดอเลมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอยู่ในสถานะของพระผู้เป็นเจ้าแต่เราหลายคนก่อนหน้านี้ชาวนสรอได้เอาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไปไว้ในตำแหน่งของมนุษย์ซึ่งเอาสถานะของอัลลอฮฺพระเจ้าเนี่ยไปไว้ในตำแหน่งของมนุษย์ให้บ่าวคนหนึ่งเนี่ยมีสถานะเท่ากับอัลลอฮ์วางผิดตำแหน่งก็เป็นการดอเลมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยเห็นคำสนทนานะครับของมุสลิมกับคนนัสรอคนชาวคริสเตียนมุสลิมถามชาวคริสเตียนว่าขอถามหน่อยว่าเยซูคือใครเขาบอกว่าเยซูคืออัลลอฮ์คือพระเจ้าแล้วก็ถามว่าแล้วพนางฮาวะล่ะใครสร้างไม่ใช่พนางว่าพนางมัรยัมใครเป็นคนสร้างเขาบอกว่าพนางมัรยัมพระเจ้าสร้างแล้วเยซูคือใครเยซูคือพระเจ้าและพนางมัรยัมคือใครใครสร้างพระเจ้าสร้างและพนางมัรยัมคลอดใครคลอดเยซูและเยซูคือใครเยซูคือพระเจ้าถามไปถามมามุสลิมเราก็งงแล้วตกลงเนี่ยพระนางมัรยัมเป็นอะไรกับเยซูเป็นแม่ของเยซูแล้วพระนางมัรยัมใครสร้างพระเจ้าสร้างเนี่ยไปซอเลมใครซอเลมพระเจ้าเอาพระเจ้าไปเป็นสามีกับคนใช่ไหมเอาพระเจ้าไปเป็นลูกของคนนี่คือการซอเลม
การฟอลเลมชนิดนี้เป็นการฟอลเลมที่อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าอภัยไม่ได้จริงๆเป็นการฟอลเลมที่รุนแรงที่สุดที่หัวใจของมุสลิมอย่างเราทุกดวงต้องยอมไม่ได้เช่นเดียวกันผู้สร้างเราอ่ะผู้สร้างเราโอเคคนที่ฟอลเลมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ยังแบ่งแยกให้ว่าเนี่ยไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมอันนี้คือไม่ใช่มุสลิมเป็นยาฮูดีเป็นนัสรอเป็นกาเฟรเป็นมุชริกเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่มุสลิมเพราะมุสลิมไม่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ฉะนั้นมันจึงมีกฎข้อหนึ่งว่าถ้าหากว่าใครไม่ตักฟีรหรือให้สถานะเป็นกาเฟรกับบุคคลที่อัลลอฮ์มองว่าเป็นกาเฟรคนนั้นต้องตกไปเป็นกาเฟรเช่นเดียวกันเพราะว่าข้อหานี้มันร้ายแรงในการที่เราจะไปอาธรรมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราเองเนี่ยจะต้องให้สถานะคนคนหนึ่งเป็นกาเฟรให้ได้ถ้าอัลลอฮ์ให้คนนั้นเป็นกาเฟรแล้วเนี่ยเราต้องให้เขาเป็นกาเฟรให้ได้ไม่ใช่ว่าอย่าไปว่าเขาสิเดี๋ยวเขาก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้เขาอาจจะอย่างนู้นก็ได้เขาจะอย่างนั้นก็ได้อันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือปัญญาเราคิดเองอันนี้คือเรากำลังจะดอเลมบอกอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรากำลังจะรอเล่มต่อพระองค์อีกคนหนึ่งนะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องระวังในการรอเล่มต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือการที่เราไปเปลี่ยนสถานะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเปลี่ยนสถานะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในอีกแง่หนึ่งที่ชัยฏอนมันล่อลวงเรากับพี่น้องมุสลิมนะครับมันโดยวิธีการทำให้เราเนี่ยไปเข้าใจผิดนะครับในเรื่องราวของความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเท่ากับเป็นการชิริกต่อพระองค์เช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างเช่นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเนี่ยมีความรู้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้กำหนดสภาวะคุณงามความดีและความชั่วและถามว่าเวลาที่ลูกหลานของเราเสียชีวิตหรือเราผิดหวังบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นกำหนดของอัลลอฮฺแต่เราทำใจไม่ได้นี่มันคืออะไรที่เราทำใจไม่ได้เลยเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเราก็รู้ว่าอัลลอฮฺกำหนดแต่เราทำใจไม่ได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราผิดหวังแบบนี้มันคืออะไรแสดงว่าเราเนี่ยแหละกำลังดอเล่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือแสดงว่าเราเนี่ยไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดจริงเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดเราต้องพอใจเพราะเราเป็นบ่าวเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราให้นบีมาสอนว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยได้ด่าทอฉันทำไมอ่ะเพราะว่าด่าการเวลาด่าการกำหนดสภาวะของพระองค์สิ่งใดก็ตามที่พระองค์กำหนดให้กับเขาไม่ยอมรับเขาไม่พอใจมันนั่นเท่ากับว่าเรากำลังดอเลมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่คือชัยฏอนมันล่อลวงเราในเมื่อมันรู้ว่าเราจะไม่สักการะต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺมันรู้ว่าเราสักการะต่ออัลลอฮฺถ้าเดินมาถามเราเนี่ยเราสักการะต่อใครอัลลอฮฺอัลลอฮฺองค์เดียวใช่ไหมองค์เดียวกลัวผีไม่มีกลัวไม่วิญญาณไม่กลัวของแขกไหมไม่กลัวอัลลอฮ์องเดียวสักการะต่ออัลลอฮ์องเดียวแต่เวลาที่เราผิดหวังเวลาที่เราไม่สมหวังบางสิ่งบางอย่างเวลาที่อัลลอฮ์ทดสอบบางเรื่องแล้วกลับทำใจไม่ได้แล้วกลับไม่สามารถจะพอใจในแบบกำหนดของอัลลอฮ์ได้และอัลลอฮ์องเดียวในความรู้สึกเราจริงหรือเปล่าหรือว่าไงนี่คือบาปหนึ่งลองสังเกตว่าเรามีไหมบาปเนี้ยถ้าไม่มีก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่มีก็อัลฮัมดุลิลละห์ชัยฏอนก็ล่อลวงต่อไปอีกให้เรานั้นทำไมครับไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเอ้าในเมื่อมันก็ล่อลวงอย่างอื่นไม่ได้ละฉะนั้นก็ล่อลวงให้เราเข้าใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบผิดๆในคุณลักษณะของพระองค์ในเมื่อถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงอายะกุรอานที่พูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ใบหน้าของพระองค์ฝ่ามือของพระองค์หรืออะไรที่เป็นในส่วนตัวของพระองค์เองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์เนี่ยบรรดาหัวใจซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่มีคำว่าสงสัยเกิดขึ้นในหัวใจเลยและไม่มีการคิดต่อไปเลยว่าจะต้องมอบลักษณะของพระองค์แบบไหนให้มันปลอดภัยในความรู้สึกเพราะว่าเขาเชื่อในสิ่งที่นบีบอกจบหมดทุกอย่างนี่คือบรรดาซอฮาบะห์แต่เรานี่หลายคนเนี่ยพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์ทรงมีมือเฮ้ยไม่ได้นะถ้าจะมีมือเนี่ยมันก็เหมือนกับมนุษย์สิไม่ได้มันต้องเปลี่ยนความหมายเอาใครพูดอ่ะ
ก็ความรู้สึกของตัวเองสุดท้ายดอเลมต่อลัสุบฮานุตาลาไปอีกทางนึงไม่ดอเลมทางนี้ก็ดอเลมทางนี้ไม่ดอเลมทางนี้ก็ดอเลมทางนู้นไม่ดอเลมทางนู้นก็ดอเลมทางนั้นสุดท้ายบาปตัวนี้และเวลาคิดไม่รู้สึกว่าตัวเองดอเลมด้วยซ้ำไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นบาปด้วยซ้ำก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยไม่มีการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่นิดเดียวความรู้สึกที่เราไม่พอใจต่อกำหนดก็ไม่เคยอิสติกฟาร์มีแต่คำถามในใจว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงให้แบบนี้ทำไมอัลลอฮ์ถึงกำหนดแบบนั้นทำไมฉันถึงไม่ได้แบบนู้นทำไมถึงฉันไม่ได้แบบนี้ทำไมเธอถึงจนกว่าคนนั้นเขาทำไมลูกฉันถึงไม่ดีกว่าคนนี้เขาทำไมลูกฉันมันแย่กว่าคนนั้นเขาทำไมเป็นคำพูดแทนที่จะอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์แล้วก็พอใจหาวิธีการใหม่เปลี่ยนไปเป็นการคิดทำไมนั่นก็คือบาปนี่ก็คือเรากำลังทำบาปอยู่นะฮะทำบาปชนิดที่ทำบาปกับพระผู้เป็นเจ้าด้วยเป็นการดอเล่มกับพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างด้วยที่พระองค์ที่อัลลอฮฺสุลตาราบอกเราทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับบวนการความสามารถของพระองค์การกำหนดสภาวะของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพระองค์แต่เราเองตอนนี้กำลังทำบาปเรื่องนี้อยู่ต้องเคลียร์นะครับเคลียร์ใจเราเองนะครับเคลียร์ความรู้สึกของเราเองวิธีการที่เราจะแก้บาปเรื่องพวกนี้นะครับคืออะไรนะคือการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรียนรู้ให้เข้าใจว่ายุคสลับที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเราจะสำเร็จได้เนี่ยต้องตามคนในยุคสลับเนี่ยเขารู้จักอัลลอฮ์แบบไหนเขามีความคิดกับพระองค์ยังไงและเขาพอใจในแบบทดสอบขนาดไหนพี่น้องเอาง่ายๆดูนบีอิบรอฮีมที่ถูกสั่งใช้จากอัลลอฮ์เนี่ยให้เอาภรรยาและลูกน้อยเนี่ยไปทิ้งในสถานที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยถูกสั่งใช้ให้พอใจในแบบทดสอบแบบนี้เนี่ยและพวกเขาเนี่ยปฏิบัติตัวยังไงคนเหล่านี้ปฏิบัติตัวยังไงเขายอมรับเขาน้อมรับและเขาพอใจเขาไม่สนคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างว่าเป็นพ่อภาษาอะไรเอาลูกไปทิ้งเป็นพ่อภาษาอะไรเอาแม่ไปทิ้งเอาภรรยาไปทิ้งเป็นพ่อภาษาอะไรที่ไม่ได้ดูแคร์ดูลูกดูเขาไม่ได้สนใจเลยขอเพียงแค่อัลลอฮ์ได้กำหนดสิ่งนั้นให้กับเขาเขาก็จะพอใจพระนางอายัดถามนบีบรอฮิมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดใช่หรือไม่นบีบรอฮิมบอกใช่ถ้าเช่นนั้นก็ทิ้งไว้ถ้าเราจะถูกกำหนดบางเรื่องที่ต้องทิ้งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราที่ต้องทิ้งต้องสละมันออกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พอใจไม่ต้องฟังคำเสียงวิจารณ์จากใครเลยเพราะคนเหล่านี้คือสิ่งที่ถูกสร้างสถานะเท่ากับเราแต่ที่เรากำลังคุยอยู่กำลังพูดอยู่กำลังเป็นประเด็นในหัวความรู้สึกของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งสำคัญฉะนั้นบาปตรงนี้เอาให้หลุดก่อนบาปที่ใหญ่ที่สุดนะก่อนที่เราจะได้รับความสำเร็จใดๆก็แล้วแต่เรื่องนี้เคลียร์ให้ได้ก่อนอะกีดะห์ของเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกให้ตรงให้ชัดให้เจนก่อนให้เข้าใจจริงๆก่อนจนกระทั่งว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้และหลังจากนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นั่นแหละครับคือการที่เราได้รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงบาปถัดไปการดอเลมต่อสุนนะของท่านนบีต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเอาสิ่งที่เรียกว่านบีนำมาสอนเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอื่นไปเป็นบิดอะห์สิ่งที่ทำให้บิดอะห์หายนะครับบรรดาอุลามะบรรดาซอฮาบะห์ได้เคยพูดเอาไว้นะครับเช่นอิหม่ามอัซซูรีนะครับได้เคยบอกว่าแกนมันมะฎอมินอุลามะอินายะกูลูนคือฉันได้ผ่านบรรดาอุลามะเยอะอุลามะที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์อุลามะที่อยู่ในเมืองมักกะห์เนี่ยต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอัลอิติซอมุบิสซุนนะห์นะจาตุนใครก็ตามที่ยึดแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีจะประสบความสำเร็จพูดง่ายๆใครก็ตามที่พยายามยึดมั่นแนวทางนบีโดยไม่มีเพิ่มและไม่มีลดไม่มีบั่นทอนเนี่ยนะจะประสบความสำเร็จอัลอิลมุยุกบะดุกอบะดอนซารีอาแต่ว่าวิชาความรู้เนี่ยมันจะถูกถอดถอนไปเร็วเหลือเกินอิบนุชิฮาบอกว่าซุนนะที่เราจะต้องยึดเอาเป็นการรับต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันจะถูกถอดถอนไปเร็วเสียเหลือเกินคือมันจะหายไปเร็วมากนะครับ
ทำไมอ่ะฟานาชุลอิลมิซิบาตุดดีวัดดุนยาวะยะดิฮาบุลอิลมิดิฮาบุลดาริกุลลีหากว่าเรานะยังมีชีวิตแล้วก็ยังอยู่กับความรู้นั่นก็คือศาสนาก็ยังอยู่กับเราแต่ถ้าหากว่าชีวิตของเราอยู่โดยปราศจากความรู้นั่นหมายถึงศาสนาก็หายไปจากตัวเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันโดยไม่แสวงหาความรู้นั่นเท่ากับว่าศาสนาก็จะค่อยๆหลุดหายไปจากเราเช่นเดียวกันนะครับในหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุไดลามีนะครับได้เล่าว่ามีหะดีษบทหนึ่งมาจากบรรดาซอฮาบะห์นี่แหละมาถึงเขาบอกว่าอันอัวลดิฮะบิดดีนสิ่งแรกที่ทำให้ศาสนานั้นจากไปหรือว่าสูญสลายหายไปตัรกุสซุนนะห์คือการที่ซุนนะห์นั้นถูกทิ้งยัซฮะบุดดีนุซุนนะตันซุนนะตันกะมายัซฮะบุลฮะบลุกุวะตันกุวะตันฉะนั้นแล้วเนี่ยซุนนะห์เนี่ยหรือว่าศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะค่อยๆจางหายไปจางหายไปทีละอย่าง2 อย่างทีละซุนนะห์2ซุนนะห์นะครับเสมือนดังเช่นนะครับอะไรครับเชือกนะครับที่มันค่อยๆหลุดออกไปทีละเส้น2เส้นจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นซุนนะห์ในอดีตเนี่ยเคยมีแต่วันนี้มันหายเพราะอันนี้มาจากรอยต่อของเรามีการทิ้งซุนนะห์เกิดขึ้นรอยต่อของเราระหว่างเรากับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยห่างกันพันกว่าปีเนี่ยระหว่างเนี่ยมันมีการทิ้งซุนนะห์เกิดขึ้นในอดีตเมื่อมีการทิ้งซุนนะห์บิดอะห์ก็มาแทนที่นี่คือการฎอลิมเมื่อซุนนะห์ในตำแหน่งของมันถูกเปลี่ยนเป็นบิดอะห์เข้ามาแทนฎอลิมเกิดขึ้นทันทีการทำบาปในรูปแบบของการทำกฎบัญญัติเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นการอีดีกุโบการเมาลิดหรือการอะไรก็แล้วแต่ที่มาเปลี่ยนซุนนะห์จากท่านนบีหายไปหมดเลยและมามีสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนั่นคือการฎอลิมสิ่งนี้ยังมีอยู่ในชีวิตเราหรือไม่ต้องถามเอาบาปแรกที่เรามีต่ออัลเลาะห์ยังมีอยู่ไหมต้องไปเคลียร์ออกให้หมดบาปที่2ที่เรากำลังปฏิบัติภารกิจซุนนะห์ของท่านนบีการละหมาดของเราการถือศีลอดของเราการจ่ายซะกาตของเราการไปทำฮัจญ์ของเราไปทำฮัจญ์นี่เยอะมากไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยเราจะเห็นอยู่มากมายที่มีอะไรก็ไม่รู้แปลกๆมากันเต็มไปหมดเลยถามว่าเนี่ยซอลิมกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นการรอเล่มเป็นการทำบาปอยู่ไม่มีการอิสติกฟาร์ไม่มีการขออภัยโทษและไม่มีสิ่งใดมีแต่ความพอใจเข้าใจว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะร่วงในบาปนี้หรือเราไม่อยากจะตกหลุมโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันรู้ยากให้พยายามทุกอย่างของเรามีสุนนะที่กลับจากท่านนบีให้ได้มีซุนนะห์เป็นที่กลับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้ในทุกๆการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาดะห์หรือเรื่องของที่มาในเรื่องของดุอาที่มาในเรื่องของการทำภารกิจใหญ่หรือที่มาในเรื่องของซุนนะห์ต่างๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาสอนเราแม้กระทั่งเรื่องของการให้สลามสลามแบบซุนนะห์ท่านนบีสลามแบบไหนสลามแบบซุนนะห์ท่านนบีสลามแบบไหนพี่น้องสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จับมือให้มั่นนะครับทีนี้พอเราไม่รู้ซุนนะห์บางคนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์จับ2มือจูบมือขยับหัวนู่นนี่นั่นคือเราไม่รู้ว่าซุนนะห์นบีคืออะไรเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทํามันคือดีงามแต่พอเราทําสิ่งที่ดีงามที่เราทํามันน่ะซุนนะห์นบีก็หายไปสิสุนนะห์นบีก็หายไปทันทีเพราะสิ่งที่มาแทนมันคือไม่ใช่สุนนะห์ไงฉะนั้นทุกระเบียบนิ้วที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยควรจะเป็นสุนนะห์ของท่านนบีที่มีที่กลับอย่างชัดเจนเพื่อที่บาปของเราจะได้ไม่เกิดขึ้นในการต่อเต็มต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบาปที่3บาประดับอีกประเภทหนึ่งคือการต่อเต็มต่อตัวเราเองรวมไปถึงการต่อเต็มต่อพี่น้องของเราด้วยการต่อเต็มในตัวเราเองหมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อะไรเราในเวลาของมันอย่าก็ให้มันอยู่ในเวลาของมันอย่าไปเกินเวลาของมันเช่นกาลามะบทบัญญัติบอกว่าอินนัสซอลาตะกานะตอะลัลมุอ์มินีนะกิตาบัมมากูตาถ้าจริงกาลามะนั้นอยู่ในเวลาของมันแต่เรานั้นละหมาดนอกเวลาเลยเวลาหรือบางคนก่อนเวลาบางคนขี้เกียจไง
ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะเข้าซุบฮ์อยู่แล้วแต่ตัวเองตื่นมาแล้วอ่ะไม่อยากจะรอละหมาดเลยแล้วก็คิดในเองคิดในใจเองว่าไม่เป็นไรหรอกมันใกล้ๆอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนี่ก็คือการซอเลมถามว่าซอเลมใครซอเลมตัวเราเองด้วยนะครับซอเลมตัวเราเองเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราจ่ายซะกาตหรือบริจาค ช่วยเหลือในเรื่องราวของศาสนาแต่เราซอเลมตัวเราเองด้วยการบริจาคแต่บริจาคแบบโอ้อวดทำให้สิ่งที่เราควรจะได้รับเป็นการทำลายตัวเราเองเนี่ยซอเลมตัวเราเองสิ่งที่เราควรจะให้ไปเนี่ยมันควรจะเป็นภาพผลให้กับเราแต่นั้นสิ่งที่เราให้ไปเป็นไฟนรกให้กับตัวเราด้วยการที่เราโอ้อวดในการบริจาคหรือการแสวงหาความรู้การที่เรามาเรียนรู้เรื่องเราศาสนาคนที่มาที่นี่ด้วยหัวใจมาเรียนศาสนาคุณได้รับผลบุญแต่คุณมาเพราะอาหารคุณไม่ได้รับอะไรเลยนี่คือการดอเลนไหมดอเลนดอเลนตัวเองแทนที่จะนำพาร่างที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมือเท้าสมองสติปัญญามาเพื่อที่มารับความดีจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเราแต่เราไปดอเลนไปอาธรรมสถานะเปลี่ยนไปให้ไปเป็นเพื่ออาหารเพื่อจะได้ชื่อเสียงเพื่อจะได้แต่งงานกับใครสักคนหนึ่งในนี้เพื่อจะได้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับที่เราจะเอาไปยังประโยชน์ของเราอ่ะนั่นก็คือเป็นการดอเลมตัวเราเองอย่างชัดเจนเลยฉะนั้นในทุกวันเนี่ยเราจะดอเลมอยู่ตลอดแต่ละพี่น้องทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเราดอเลมสิ่งที่จะเป็นผลกรรมของเราจากการดอเลมเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราทำบาปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยับยั้งริสกีของเราพี่น้องทำไมล่ะชีวิตของเรามันลำบากมากคือลำบากเนี่ยพี่น้องคำว่าลำบากเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองคนด้วยใช่ไหมอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามองว่านบีลำบากซอฮาบะห์ลำบากถ้าเรามองแบบคนดุนยาเรามองได้แต่ในขณะเดียวกันนบีและซอฮาบะห์เนี่ยให้เอาเตียงทองไปตั้งเขาก็ไม่เอาให้เอาฟูกดีๆให้เอาเบาะหนังแบบบ้านฮารูฮาราคฤหาสน์ไปให้เขาก็ไม่เอาไม่ใช่เขาชอบความลำบากนะแต่สิ่งที่เขาอยู่เขาไม่ได้เรียกว่าลำบากเขาเรียกว่าความสุขสบายเพราะว่าเขาเจอความสุขสบายที่เรียกว่าเป็นการทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความสุขของเขาถามมูอาซินูจาบันมีชีวิตในโลกดุนยาชอบอะไรที่สุดผมชอบที่เวลาที่ผมต้องถือศีลอดอยู่ในช่วงวันเวลาแห่งความร้อนระอุเพื่อที่ผมจะได้อดทนเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันคือลำบากแต่ชีวิตเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเจอความลำบากซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ยอมให้บ่าวของพระองค์ลำบากพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าอัลลอฮ์รักเราและอัลลอฮ์รักเรามากคิดดูนะบ่าวของพระองค์ที่ละหมาดกิยามุลเลนอยู่ตลอดทำอยู่เป็นเนืองนิดและอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาตื่นขึ้นมานะครับและปรากฏว่าเขาง่วงนอนง่วงนอนมากเพราะว่าไม่ไหวแหละแต่ก่อนเนี่ยคือไหวแต่วันนี้คือไม่ไหวแล้วนอนเลยอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่าอะไรไหมมันกานะมินอิมรีนบุคคลหนึ่งนะครับที่ตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนตื่นมาละหมาดแต่กูนูละหูซาลาตุนและก็การละหมาดนั้นเป็นกับเขาก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ละบะหุนนอมแต่ว่าการนอนของเขามาทำให้เขานั้นไม่สามารถจะละหมาดได้ในวันนั้นแต่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญเหมือนกับที่เขาเคยละหมาดมาก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ละหมาดได้เท่ากันและให้เป็นซอดะกะห์ในการนอนของเขาด้วยให้เป็นซอดาเกาะห์สำหรับบ่าวของพระองค์นี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงรักเรามากไม่ยอมให้เราลำบากหรอกพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ให้เราลำบากและมีความรู้สึกลำบากไม่มีถ้าหากว่าเมื่อใดที่ความรู้สึกเรารู้สึกลำบากให้รู้ว่าเรากำลังบาปอยู่เรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าดอลเลมไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องใดจากสามเรื่องนี้ที่ผมบอกพี่น้องพี่น้องต้องไปค้นหาไม่ใช่ว่าไปโทษอย่างอื่นไปโทษนู่นไปโทษนี่ไปโทษนั่นแต่ไม่เคยอิสติกฟาร์บนปลายลิ้นของตัวเราเองเลยว่าเรานี่แหละเคยดอเลมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในบางครั้งการดอเลมของเราเนี่ยมีมานานแล้วคือมานานมากมานานจนกระทั่งตัวเราเนี่ยคิดว่ามันเป็นการดอเลมเพราะว่าอะไรทำผิดจนเคยชินทำผิดจนเป็นเรื่องปกติ
ทำผิดจนไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเวลาที่อัลเลาะห์ให้เกิดความลำบากคิดไม่ออกว่าตัวเองจะทำผิดต่ออัลเลาะห์อยู่คิดไม่ออกจริงเพราะว่ามันความเคยชินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะจนกระทั่งมองไม่ออกจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำบาปดอลเลมจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเราเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ชีวิตเราพบกับความลำบากความลำบากแล้วความลำบากบางคนมีทุกอย่างไงผมบอกแล้วว่าความลำบากเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองความลำบากไม่ใช่ว่าคุณไม่มีอะไรแล้วก็คือนั่นเรียกว่าลำบากไม่ใช่ความลำบากไม่เกี่ยวว่าจะมีทรัพย์สินหรือไม่มีบางคนมีทรัพย์สินแต่อยู่บนความลำบากพี่น้องเชื่อไหมคืออย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าผมลำบากเลยบางคนบอกอาจารย์ดำมีรถขับตั้งหลายคันแลกมีรถตั้งหลายคันบางทีผมบอกเดี๋ยวก็ขับนู่นเดี๋ยวก็ขับนี่เดี๋ยวก็ขับนั่นแม่เห็นแล้วอยากจะแล้วก็โทษผมเนี่ยกำลังลำบากชีวิตเนี่ยกำลังลำบากมานั่งคิดเรากำลังลำบากนะเนี่ยลำบากเรื่องอะไรเรามีเรื่องที่ดินที่ต้องเคลียร์เรามีเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเยอะแยะแต่หนึ่งหมดที่มันกำลังมันรุมมาตุ้มอยู่ที่ตัวผมตอนเนี้ยผมก็ต้องมานั่งคิดว่าก่อนหน้านี้เราผิดอะไรกับอัลลอฮ์หรือเปล่าวะคือเราต้องคิดไม่ใช่คิดว่าเพราะประยุทธ์หรือเปล่าเพราะเศรษฐาหรือเปล่าเพราะการบ้านการเมืองหรือเปล่าเพราะไอ้กรมที่ดินหรือเปล่าเพราะไอ้นู่นหรือเปล่าเพราะไอ้นี่หรือเปล่าเพราะไอ้นั่นหรือเปล่าก็เพราะมึงแหละตัวกูเองนี่แหละตัวมึงเองนี่แหละขอคำพูดแบบบ้านๆตัวคุณเองนี่แหละเคยคิดไหมว่าทำผิดกับอัลลอฮ์เนี่ยคิดไม่ออกเองบางทีมันก็จะเป็นที่เราเองนะลองย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงมองไม่ออกใช่ไหมปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มองไปอีกปีนู้นอ่ะก็มองไปอีกปีนั้นอ่ะมองไปจนกระทั่งเจอให้ได้ว่าตัวเองเคยทำบาปอะไรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับพี่น้องมุสลิมกับตัวของท่านเองและไม่ได้อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเพราะว่าความลำบากเนี่ยอย่างที่ผมบอกบางทีมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ใจมันไม่สงบใจมันไม่มีความสุขบางคนมีบ้านมีเงินมีทองพี่น้องจะเอาเหรอมีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังแต่นอนไม่ได้คิดอย่างเดียวตายเมื่อไหร่ชิบหายเมื่อนั้นเลยโดนสอบสวนตั้งเท่าไหร่โกงเข้ามาตั้งเท่าไหร่กินของเข้ามาตั้งเท่าไหร่ไอ้ลูกเข้ามาตั้งเท่าไหร่โดนเหล่มเข้ามาตั้งเท่าไหร่นินทาคนอื่นมาตั้งเท่าไหร่เสียชีวิตยุ่งเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความสุขฉะนั้นความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ใจเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องที่เรามาเรียนบาปหรือมาเรียนรู้จักบาปเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ตอบัตตัวและเราจะได้รู้ว่าบาปอะไรที่เราควรจะตอบัตตัวและมีเส้นทางหนทางใดบ้างเชื่อปลดเปลื้องบาปของเราที่เรากำลังทำผิดอยู่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อตัวของเราเองให้มันพ้นให้ได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมีเช่นนั้นนะชีวิตที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะทวีคูณความเสียหายทวีคูณโอกาสที่เราไม่สร้างโอกาสเป็นโอกาสที่ดีกับเรามันก็จะทวีคูณและก็นับในวันสุดท้ายเลยว่าเราเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเราคือคนที่ขาดทุนจริงๆวัลอียาซุบิลลาห์นะครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราชะล่าใจไม่ได้เลยถ้าหากว่าดูจากบรรดาซอฮาบะห์หรือชาวสลัฟเนี่ยบาปเล็กๆเนี่ยเขาจะไม่ให้มันเกิดบาปใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องโดยเฉพาะในเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องเป็นบุคคลที่ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับในมุมมองที่เรามองบาปนั้นๆเช่นคอวาริดคือกลุ่มชนหนึ่งที่ออกจากอิสลามเขามีมุมมองว่าคนทำบาปใหญ่ตกนรกตลอดกาลอันนี้คือกลุ่มคนที่บรรดาอุลามะอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาไม่ยอมรับเป็นแนวทางซุนนะห์เป็นแนวทางที่ถูกต้องคือเราเองก็ต้องระวังแนวทางนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นคอวาริดในเวลามองใครทำบาปใหญ่คุยไม่ได้แล้วก็มองว่าคนคนนี้ตกนรกไม่ใช่พี่น้องของเขาฉะนั้นเราก็ต้องไม่เป็นคนเช่นนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราเห็นพี่น้องคนหนึ่งทำไมครับ
มีพฤติกรรมไม่ละหมาดมือมีพฤติกรรมไปกราบไหว้เคารพบูชาสิ่งอื่นซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เขาไปเคารพหรือที่เขาไม่ละหมาดเพราะอะไรเพราะเหตุอะไรคือเราอย่าเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วก็เอาหนังสือมาตัดสินในทุกๆเรื่องแต่เราให้มองภาพจากโลกความเป็นจริงด้วยเหมือนที่นบีเป็นคนที่มองนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่จะตอบใครอย่างที่อาจารย์ละมาดอนบอกนบีจะตอบด้วยกับสิ่งที่เขาบกพร่องสิ่งที่เขาเป็นณเขาไม่ใช่คนอื่นฉะนั้นเราเองก็เช่นเดียวกันคือไม่เหมารวมถ้าคนนี้เป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าอีกคนจะต้องมีเป็นแบบอีกคนหนึ่งถ้าคนเนี้ยสักการะต่อสิ่งอื่นอีกคนนี้ก็สักการะต่อสิ่งอื่นไปถามคนแรกทำไมเองสักการะต่อสิ่งอื่นก็ข้าไม่เชื่อว่าล้อมีจริงแล้วก็เหมารวมว่าไอ้การกระทำแบบนี้ไอ้แบบนี้มันก็ต้องเหมือนกันแล้วว่าแต่พอไปถามอีกคนหนึ่งบอกผมไม่เคยเรียนเลยโอ้แต่ก่อนนะผมก็เห็นปู่ย่าตายายผมที่เขาเป็นมุสลิมเขาก็ทำกันอ๋อเนี่ยเราก็ต้องไปสอนเขาไปบอกเขาให้รู้ว่าอ่ะการที่เราจะสักการะต่อสิ่งอื่นมันคือบาปสถานะไหนและอย่างไรและวิธีการที่จะถูกต้องต้องทำยังไงเราจะไม่เป็นสายตาของคาวาริดที่ตัดสินพี่น้องผู้กลมพี่น้องแล้วก็ชำระพี่น้องให้ไปเป็นชาวนรกให้หมดเราไม่ใช่แบบนั้นในขณะเดียวกันตรงกันข้ามมุรจิอะห์คือกลุ่มชนที่ไม่เลือกจะตัดสินพี่น้องพอเขามีความเชื่อว่าอีหม่านนั้นไม่มีผลกระทบกับหัวใจการกระทำนั้นไม่มีผลกระทบกับสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาฉะนั้นการกระทำใครจะเป็นอย่างไรและเยี่ยงไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปถ้าศรัทธาเขายังมั่นต่ออัลเลาะห์นี่คือลักษณะของมุรจิอะห์มุรจิอะห์ก็จะไม่มีการตักเตือนถูกไหมไปมัสยิดไหนเขาละหมาดยังไงก็เรื่องของเขาเขาจะตักบิดอัลเลาะห์อักบัรเรื่องเขาใช่ป่ะก็เรื่องเขาก็เขาศรัทธาเขาอีหม่านจะไปว่าเขาทำไมใช่ป่ะนี่คือมุรจิอะห์มุรจิอะห์จะยังไงก็ได้ก็นี่คือมุรจิอะห์เราก็จะไม่มีสายตาแบบมุรจิอะห์เราก็จะมีสายตาแบบใครแบบซอฮาบะห์แบบคนในกลุ่มชนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แยกการกระทําออกจากตัวบุคคลคนเนี้ยเขากระทําชั่วแต่เรารักเขาเพราะเขาเป็นพี่น้องมุสลิมเข้าใจพี่น้องต้องแยกให้ออกนะบางมุเซนมาอุเซนไปทำมาอุเซนอะไรมาอุเซนบอกว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีการยืนหยัดต่อสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในขณะเดียวกันมาอุเซนสมัยนี้ยกตัวอย่างนะมาอุเซนกินหมูใช่ป่ะมาอุเซนกินหมูแล้วมีคนไปเห็นมาอุเซนนี่ไปว่าคนนู้นไม่ยืนหยัดตัวเองมากินหมูไม่เอาละไม่ชอบมาอุเซนเกลียดมาอุเซนใช่ไหมได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้คือเราก็ต้องเอาอะไรครับเอาการกระทำคือถ้าเราไม่ชอบเราต้องไม่ชอบแค่การกระทำแต่เราต้องรับในความที่สถานะของเขานั้นเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันนี่แหละครับคือมุมมองที่บรรดาซอฮาบะห์เขามองกันเขาถึงไม่เกลียดกันไงถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดเกิดพลาดในการทำผิดซอฮาบะห์เขาพร้อมที่จะอภัยให้แต่ในขณะเดียวกันซอฮาบะห์ก็พร้อมที่จะเตือนแล้วก็พร้อมที่จะรังเกียจในการกระทำอย่างนั้นอย่างชัดเจนและเขาก็จะไม่โกรธกันด้วยเพราะด้วยหัวใจที่เขาบริสุทธิ์ไม่เหมือนกับพวกเราในปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้พวกเราเตือนกันไม่ได้เตือนกันไม่ได้ถ้าเตือนแล้วมีอะไรในใจหรือว่าบางครั้งก็มีอะไรในใจเลยไม่เตือนไม่ยุ่งไม่สนใจไม่อะไรสิ้นเลยนี่ก็คือพวกเราอยู่แบบต่างคนต่างอยู่เห็นแค่ตัวไปเลยพวกใครพวกมันฉันไม่ยุ่งฉันไม่อยากยุ่งกับใครสิ้นฉันจะอยู่ของฉันเองนี่ก็คือพวกเราฉะนั้นมันก็จะเหลือแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่ดีนะครับแต่ที่มันต้องทำให้ได้วันนี้ทุกคนมาเรียกร้องซุนนะห์หมดทุกคนมาเรียกร้องมันฮัสลัมทุกคนมาเรียกร้องแนวทางที่ถูกต้องแต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้จริงจะมีกี่คนที่ทำได้จริงๆนะครับวันนี้ผมก็ฝากการบรรยายเล็กๆน้อยๆนะครับนะซีฮัดไว้ให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ละมาดอนสุดท้ายเลยนะครับขอเชิญอาจารย์ครับซุนนะห์ละมาดอนฮีครับก็ในช่วงท้ายนี้นะครับนิดนึงก็คือพี่น้องครับในส่วนของบาปเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์หรือว่าชาวซะลัฟเนี่ยมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือว่าพวกเขาเนี่ยนะครับไม่เคยประมาทหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ใส่ใจ
ปล่อยปละละเลยต่อความผิดบาปหมายความว่าบรรดาซอฮาบะหรือว่าชาวซะลัฟเนี่ยเขาจะระมัดระวังบาปอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตของเขาเลยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ 4-5 ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นท่านอับดุลอาซีซอิบนุอบีลาวัดนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่าฮาดาร์ตูรอยูรันอินนันเมาต์ตัวเขาเนี่ยนะครับได้ไปหาคนคนหนึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยคนคนในคนคนเนี้ยเนี่ยกำลังใกล้ตายแล้วนะครับอยู่รักก้อนุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านอับดุลอาซีซอิบนุอบีลาวัดเนี่ยต้องการจะไปสอนสอนกะลิมะฮ์เตาฮีดเหมือนที่เรารู้กันว่าเวลาคนใกล้ตายแล้วเนี่ยนะครับก็ควรจะสอนคำนี้เพื่อให้คำกล่าวสุดท้ายของเขาเนี่ยเป็นละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปรากฏว่าไอตอนคำพูดสุดท้ายที่ไปสอนชายคนนี้เนี่ยไม่เป็นผลตามที่ต้องการไอชายคนนี้เนี่ยนะครับที่ใกล้ตายเนี่ยชาวสลับจะไปสอนเนี่ยปรากฏว่าคำพูดท้ายชีวิตของเขาเนี่ยเป็นคำที่เป็นกาฟิรุนบิมาตะกูลก็คือเป็นคำที่บ่งชี้ถึงการเป็นกาเฟตการเป็นผู้ปฏิเสธวะมาตาอะลาซาลิกแล้วก็เสียชีวิตในสภาพนั้นเสร็จแล้วเนี่ยท่านอับดุลอาซีซก็เลยไปถามคนที่รู้จักชายคนเนี้ยนะว่าเขามีพฤติกรรมยังไงเขาถึงกล่าวประโยคลายล้อเนี่ยเขาไม่ยอมกล่าวเขาไม่ยอมพูดไม่ยอมกล่าวประโยคนี้ก็ได้คำตอบมาว่าฟาอิซาฮัวมุดมินุคอมริมชายคนนี้เป็นคนที่ยุ่งอยู่กับคือว่ามุดมินุคอมเนี่ยหมายความว่าคือเมาแบบหัวลาน้ำเลยคือแบบไม่รู้ละกินอย่างเดียวกินแทนน้ำคือแบบเมาหัวลาน้ำเลยฉะนั้นท่านอับดุลอาซีซจึงกล่าวประโยคนึงบอกว่าอิตตากุซูนูบะฟาอินนาฮาฮิยัลลาตีเอากออัตฮูจงระมัดระวังบาปให้ดีนะเพราะบางครั้งมันอาจจะสร้างความเสียหายในบ้านปลายชีวิตได้เนี่ยเหมือนกับที่ชายคนนี้ที่เขาไปเจอมานะครับตัวอย่างต่อมาพี่น้องครับตัวอย่างนี้ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับได้กล่าวเอาไว้ในประโยคนึงบอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนที่พูดมากนะพูดมากพูดเยอะใครที่เป็นคนที่พูดมากเนี่ยท่านอุมัรบอกแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะผิดมากแล้วก็ใครก็ตามที่มีบาปมากเนี่ยนะครับสิ่งที่คู่ควรกับบาปก็คือการถูกลงโทษในไฟนรกต่อมาท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดนี่คำพูดนี้นี่ผมชอบมากท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดเคยบอกเอาไว้นะครับบอกว่าอินนัลมุมินะยะรอซูลูบะฮูกะอันนะฮูฟีอัสลิญะบะลินคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะมองบาปเหมือนกับตัวเขาเนี่ยนั่งอยู่ทำไมนั่งอยู่ที่ใต้ภูเขาด้านล่างนะด้านล่างภูเขาอย่าข้อฟูไอยาก็อาไลฮิแล้วก็กลัวว่าภูเขาที่กำลังมีที่ตัวเองนั่งอยู่เนี่ยมันจะถล่มใส่มาหรือเปรียบเทียบก็คือกลัวบาปที่ทำเนี่ยมันจะมาทำอันตรายกับเรามันจะมาสร้างความหายนะให้กับเราเหมือนกับกลัวภูเขาที่ฉันกำลังนั่งอยู่ใต้เนี่ยมันจะถล่มใส่มาอันนี้คือคนที่เป็นมุมินว่าอินนันฟาจิรยาร์ดูรูบาฮูกาดูบาบินตาระอาลาอันฟีฮีฟอกอลาบีฮากาซาส่วนคนที่เป็นคนชั่วคนเลวเนี่ยเขาจะมองบาปเหมือนแมลงวันเหมือนแมลงวันทำไมอ่ะแมลงวันมันบินมาตอมปัดไปบินมาปัดไปบินมาปัดไปคือประมาณว่าไม่เป็นไรหรอกบาปมาปล่อยๆไปอย่าไปใส่ใจเยอะเนี่ยปล่อยๆไปไม่เป็นไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับท่านอิบนุเอาได้กล่าวเอาไว้บอกว่าลาตาซิกบิกัสลาติลอามันพวกท่านทั้งหลายอย่าได้มั่นใจนะกับอามันที่พวกท่านทำกันอย่างมากมายเนี่ยอย่ามั่นใจละหมาดเยอะถือศีลอดเยอะอ่านกุรอานเยอะอย่ามั่นใจมากนะครับเพราะว่าอะไรฟาอินนะกะลาตัดรีอายุกบะลูมินกะอัมละเพราะท่านยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับหรือไม่ไอ้ที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับหรือไม่นะครับ
อย่าได้รู้สึกว่าวาลาตะมันดูนูบักะอย่าได้รู้สึกว่าท่านเนี่ยปลอดภัยจากบาปก็คือทำบาปแล้วก็ปลอดภัยซึ่งมันมีเหตุที่จะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นอันเนื่องมาจากบางครั้งเราก็มองว่าฉันทำบาปแล้วบาปมันเบากว่าสิ่งที่เป็นบิดอะห์ฉันก็เลยไม่เป็นไรฉันไม่ทำบิดอะห์นี่คือไปมองว่าตัวเราเนี่ยทำบาปแล้วมันเบากว่าบิดอะห์ก็เลยมองว่าไม่เป็นไรทั้งนั้นจริงๆแล้วตัวเนี่ยต้องอัพตัวเองว่าในเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบิดอะห์แล้วบาปเราก็ต้องลดเพราะมันก็อัพอีกสถานะขึ้นมาเมื่อเราไม่ได้เป็นกาเมื่อเราไม่ได้ทำชีริกต่อรอดแล้วเราก็ต้องอัพขึ้นมาเมื่อเราไม่ได้ทำบิดอะห์แล้วเราก็ต้องอัพตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เหลือบาปน้อยที่สุดเหมือนบรรดาซอฮาบะห์หลังจากที่เขาเปลี่ยนจากมุชริกมาเป็นมุสลิมแล้วก็ขจัดตนกระทั่งตัวเองเนี่ยเหลือบาปน้อยมากเหลือบาปเนี่ยน้อยมากอย่าได้มั่นใจนะครับเพราะอะไรเราไม่รู้เลยว่าอามันที่เราทำเนี่ยเราจะตอบรับหรือเปล่าเราจะตอบรับหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นการฝากเอาไว้ในช่วงท้ายนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบาปที่บรรดาชาวสลัฟเขาได้มีจุดยืนเกี่ยวกับมันซึ่งสรุปง่ายๆเลยก็คือพวกเขาจะระมัดระวังพยายามเลิกทุกอย่างถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมีคำสั่งห้ามจากอัลลอฮ์คำสั่งห้ามจากนบีก็คือพยายามเลิกให้หมดพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวพยายามไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งไหนที่ทำไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขออภัยขออภัยให้เยอะเช่นมีรายงานมึงจากชาวสลัฟท่านนึงบอกว่าครั้งหนึ่งฉันพบว่าตัวเองเนี่ยมีบาปเนี่ยมากกว่า40บาปคือตรวจสอบแล้วโอ้โหวันนี้ทำบาปเยอะหรือว่าตอนนี้ทำบาปเยอะแยะเลยเขาก็เลยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆบาปนั้นทำไม 100,000 ครั้งนี่ขออภัยโทษเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปในวันนี้นะครับนั่นก็คือว่าไม่ประมาทไม่มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กไม่ประมาทไม่มองว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วก็เมื่อเห็นคนที่ทำหรือว่าใครที่รู้จักอะไรกันแล้วเนี่ยก็มีการตักเตือนโดยเฉพาะเรื่องที่มันสำคัญมากๆสำคัญมากๆนะครับเรื่องสำคัญมากๆนี่ปล่อยไม่ได้เลยเช่นในชะรุซุนนะเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าท่อนเนี่ยอาจารย์ดำสอนถึงยังแต่มันอยู่ช่วงท้ายเล่มชาวสลับเนี่ยเขาบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยออกคือเห็นลูกของเขาอะนะเดินออกมาจากบ้านของคนคนหนึ่งเนี่ยก็เลยถามเลยว่าเจ้าเนี่ยออกมาจากบ้านของใครของคนคนนี้ใช่ไหมลูกก็อ่ะฉันมาจากคนคนเนี้ยเขาก็เลยบอกนี่ฉันเนี่ยเห็นเจ้าเดินออกมาจากบ้านของพวกกระเทยพวกเกย์อะไรพวกเนี้ยกระเทยอะนะฉันยังดีกว่าการที่เจ้าจะออกมาจากบ้านของคนที่เป็นพวกบิดอะห์หัวโจกที่แบบทำให้มันหลุดออกไปจากศาสนาเพราะเขารู้ดีว่าคนที่ทำบาปใหญ่อย่างพวกกระเทยเกย์อะไรเหล่านี้มันไม่พาลูกเขาหลงออกไปจากหลักการแต่ไอ้พวกที่เป็นหัวโจกหรือว่าพวกที่ทำบิดอะห์อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้หลงออกไปจากหลักการเหมือนกับที่เราได้ยินบ่อยก็คือทำไมมะซียะบาปมันถึงน่ากลัวน้อยกว่าบิดอะห์เพราะบาปเนี่ยไอเราเนี่ยรู้ใช่ไหมเรารู้ว่าบาปรู้หมดดูบุหรี่บาปดูบอลบาปนู่นนี่บาปดูละครหนังรู้หมดแต่เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราพร้อมหรือตั้งใจจะเลิกเดี๋ยวจะเลิกเดี๋ยวจะเลิกอ้าวว่าไปแต่คนที่ทำบิดอะห์เนี่ยเขาไม่คิดว่ามันไม่ดีเขาคิดว่ามันดีเมื่อคนเราคิดว่าอะไรที่มันดีทำถามคือมันเลิกไหมล่ะก็มันไม่เลิกเพราะมันไม่ได้คิดว่ามันไอ้นี่มันไม่ดีเพราะมันคิดว่าไอ้นี่คือดีมันถึงทำซึ่งผิดกับบาปที่คิดว่าไม่ดีแต่อินชาอัลลอฮ์วันไหนเมื่อไหร่ยังไงพร้อมเดี๋ยวฉันก็จะเลิกนะครับแต่ตอนนี้เราเลิกนะเลิกแล้ว นะครับอ่ะ
ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับหากมีสิ่งไหนที่ผิดพลาดใดๆก็ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องเราก็นำไปปฏิบัติกันเอาไปบอกกล่าวกันนะครับก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัตตัฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์